นมัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยขอความนอบน้อมจะมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอความนอบน้อมจะมีแด่องค์พระธรรมอันเป็นพระสัทธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้โดยชอบแล้วขอความนอบน้อมจะมีแด่องค์พระสงฆ์อันเป็นพระอริยสาวกและเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะองค์พระรัตนตรัยทั้งสามด้วยเสียงกล่าวและขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมะจงมีแด่ท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมกันทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับเข้ามาสู่ในช่วงของวันอาทิตย์ของการบรรยายธรรมกันอีกโอกาสหนึ่งในวันนี้ในห้องสาวัตถีธรรมะเทอเตอร์แล้วก็ต้องขอสวัสดีกับท่านผู้ที่กำลังรับชมสื่อที่จะเป็นทาง Facebook Live ก็ดีหรือว่าจะเป็นใน YouTube ในลำดับสืบต่อไปก็ดีในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ากิจกรรมของทางยุวพุทธิกสมาคมค่อนข้างจะอุ่นหนาฝาคั่งนะผู้บรรยายขึ้นมานี่เห็นที่จอดรองเท้าเนี่ยเต็มหน้าลิฟต์เลยนะบางท่านนี่อย่าไปทำจะนะเห็นคนอื่นจอดเสร็จไม่มีที่จอดเอาขาไปขี่ของคนอื่นไปแล้วของเราก็ไปจอดอย่าไปทำจะนะเดี๋ยวคนอื่นมาจะไม่เกิดเมตตาจิตจะเกิดโทสะจิตก็วันนี้มีกิจกรรมของเด็กๆนะของยุวชน400กว่าคนนะมาปฏิบัติธรรมทุกท่านลองนึกเถิดเด็กอายุประมาณสัก 7-8 ขวบจนถึง10กว่าขวบนี่วันข้างหน้าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยก็เรียกว่าถ้าได้รับการฝึกฝนธรรมะตั้งแต่เล็กๆนี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพนะเด็กๆ400กว่าคนข้างล่างนี่ปฏิบัติธรรมต้องถามทุกๆท่านว่าท่านเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยในชีวิตนี้ชาตินี้อายุเท่าไหร่นะทุกท่านบอกอย่าถามแล้วมันรู้สึกน้ำตามันจะไหลไม่น้ำตาจิไหลนะมันจะไหลบอกเกษียณเพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติธรรมแหละอาจารย์ดีแล้วนะจะเออร์ลี่รีทายจะเกษียณหรือจะวัยต่ออายุราชการก็เพิ่งเข้ามาดีทั้งนั้นนั่นแหละดีกว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยรู้จักคำสอนหรือหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยน่าเสียดายนะวันนี้การบรรยายธรรมก็เป็นหัวข้อธรรมะที่ท่านก็ฟังกันมาเยอะอาจารย์หลายๆท่านผู้มีความรู้ก็บรรยายกันมาเยอะมากนะเป็นพันปีนะเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนี่ยหัวข้อธรรมะบรรยายในวันนี้เรื่องอะไรกันครับท่านสาธุชนที่อยู่ในห้องนี้เรื่องอะไรกันกรณียเมตตาสูตรนะหรือจะเรียกว่าเป็นบทของเมตตาสูตรก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ผู้บรรยายจะมาบรรยายเดินทางก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลกับการทำถนนนะก็มาเดินทางมาถึงก็ยังคิดอยู่คือจะบรรยายยังไงให้อยู่ในระยะเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนี่น่าจะเพียงพอแก่การฟังที่เกิดความศรัทธานะแต่จริงๆแล้วในสูตรนี้เนี่ยจะบรรยายให้ดีเนี่ยต้องเป็นไตรภาคนะบรรยาย3ครั้งครั้งแรกนี่คือบรรยายเรื่องของเมตตาของบุคคลในพุทธกาลทั้งหมดเลยทุกท่านมาน่าฟังไหมน่าฟังมากเลยว่าใครบ้างที่เจริญเมตตาจิตแล้วก็เมตตาจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนทุติยภาคภาคที่2นี่เราก็จะมาแกะพระบาลีมาเรียนนิรุตติบาลีไวยากรณ์มาแกะแต่ละวิพัตเลยเป็นปัทมาวิพัตทุติยาวิพัตลงจนถึงสัตตมีวิพัตนี่แกะแต่ละตัวเลยตั้งแต่กรณียมัตตกุสเลนายันตังสันตังปะทังอภิสเมจะเป็นต้นเลยเนี่ยนะภาคที่2นี่แกะบาลีแล้วแปลพอภาคที่3ตติยภาคนี่สวดกันนะเราจะมาฝึกสวดแล้วเราก็จะสวดเป็นทำนองแบบหลายๆแบบที่เราไม่เคยสวดนะฉะนั้นวันนี้เราจะรวม3ภาคในวันเดียวดีไหมบางท่านบอกไม่ดีพอเดี๋ยวเริ่มจะสวดบอกหนีดีกว่านะหนีไม่ได้นะเดี๋ยวรอช่วงเบรกวันนี้เราจะได้มาฟังมิติของกรณียเมตตาสูตรซึ่งก็คงจะต้องลดการบรรยายบางส่วนออกนะจริงๆก็อยากจะบรรยายเต็มพิกัดคือเพราะว่าเรื่องของเมตตาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยตรัสสอนภิกษุแล้วก็พุทธบริษัทตลอดพระชนพรรษาเลย
ฉะนั้นทุกท่านทุกวันนี้เนี่ยต้องกลับมาถามสักนิดหนึ่งอันนี้ผู้บรรยายพูดส่วนตัวนะไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งวันนี้พกมาก็จะเปิดในบางส่วนนะบางส่วนก็อาจจะใช้วิธีการเล่ากันไปทุกท่านถามว่าชาตินี้ที่เราเกิดมานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่ท่านนั่งอยู่อย่าไปชี้คนข้างๆนะท่านเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่ไม่ต้องพูดออกมาเดี๋ยวคนข้างๆรู้นะเราโกงอายุมาตลอดโกงอายุหมายความว่าอายุ30แต่หน้าตา45นะโกงอายุหรือบางท่านบอกโอ้อายุ30กว่านี่นะแต่ว่าหน้าตาเหมือน20กว่าๆนี่อันนี้ก็เรียกว่าโกงอายุเหมือนกันทุกท่านตอนนี้อายุเท่าไหร่นะท่านที่กำลังชมสื่ออยู่ก็ดีทาง Facebook อยู่ดูว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วนับไปว่าเราคิดว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่คิดเลยเมื่อเราคิดว่าอายุเท่าไหร่ปัจจุบันไม่ต้องคิดมันคือความจริงนะชาตะก็คือการเกิดยังไม่มรณะนะชาตะนั้นการเกิดของเราปีนี้นับแล้วอายุเท่าไหร่แล้วท่านคิดว่าท่านจะมรณะอายุเท่าไหร่คิดไปเลยนั่นคือหมายความว่าเวลาที่ท่านเหลืออยู่ทุกวันนี้คือถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วเราจะเติมรีฟิลความสุขให้ตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ความสุขมีหลายแบบนะความสุขในการสร้างประโยชน์กับตัวเองก็อย่างหนึ่งสร้างประโยชน์กับผู้อื่นก็อย่างหนึ่งความสุขที่สร้างสันทนาการทางความคิดก็อย่างหนึ่งความสุขที่ละอารมณ์ละความคิดก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเลยนะผู้บรรยายไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่ามันเกี่ยวข้องนะเพราะว่าการเราฝึกละอารมณ์แล้วก็ละความคิดนี่เป็นความสุขขั้นหนึ่งนะของคนที่ฝึกเก่งๆแต่เราต้องไปดูต้องไปฟังเราต้องไปดมต้องไปกินต้องไปกระทบง่วงก็นอนอยากได้อะไรบางทีไม่ได้ก็คิดมีความสุขทางใจก็ชอบคิดนะแม้เรื่องไม่ดีก็เอามานั่งคิดนี่เราละความคิดไม่ได้ความสุขที่เราสามารถจะละทุกๆอย่างของอารมณ์และความคิดเนี่ยเป็นความสุขอีกขั้นหนึ่งของบุคคลผู้ทำสมาธินะดังนั้นทุกๆท่านต้องคิดเถอะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเติมความสุขทางจิตของเรามากแค่ไหนดังนั้นเราเนี่ยถ้าคิดว่าพรุ่งนี้เราจะต้องตายนะอันนี้ผู้บรรยายไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกคณาจารย์ผู้มีความรู้ท่านพูดเรื่องนี้เยอะแล้วเรื่องความตายนะผู้บรรยายพยายามไม่พูดเรื่องความตายเพราะต่อไปพูดเรื่องตายมาเปิดมาในห้องเหลือแต่เก้าอี้นะหนีกันหมดเลยไม่อยากฟังเรื่องตายๆอาจารย์ฟังเรื่องแก่ๆเรื่องไม่เที่ยงเรื่องความเสื่อมเรื่องความชราเรื่องความตายฟังแล้วน่าเบื่อฟังเรื่องความสุขสวยๆรวยๆเฮงๆนี่ฟังแล้วดูดีนะฉะนั้นผู้บรรยายไม่เน้นเรื่องของความสุขนะแต่ว่าพูดความสุขตามมติพระพุทธศาสนานิดนึงนะนั้นทุกท่านถ้าคิดว่าพรุ่งนี้เราจะตายเนี่ยเราจะทำใจอย่างไรทำจิตให้เป็นโทสะเหรอต้องทำจิตให้มีความสุขและความสุขก็คือพยายามคิดดีทำใจให้สงบแล้วก็ปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี่แหละอันนี้คือเมตตาอย่างหนึ่งเห็นไหมคือเราทุกวันนี้พยายามคิดว่าเราจะอยู่สืบอายุเท่าไหร่คิดก่อนอย่างทุกท่านบางท่าน60เอาถึงอายุกลับเลย75อีก15ปีเราจะต้องพยายามเติมความสุขทางจิตเนี่ยยังไงทุกๆวันให้มันคุ้มค่าและเราจะตายไปด้วยความคิดนั้นนั้นเราต้องพยายามรักษาความสุขทางความคิดคืออย่าทำให้จิตตัวเองป่วยนะแล้วก็อย่าเผาจิตตัวเองเล่นๆด้วยเพราะเรามานั่งโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เนี่ยมานั่งเผาจิตตัวเองให้มันมอดไหม้แล้วก็ทำใจให้เป็นทุกข์ไม่แค่นั้นเรายังผูกเวรด้วยการไปโกรธผู้อื่นนะแล้วเราไปสร้างการจองเวรจองกรรมกับใครไว้มันก็เป็นการผูกติดโดยความคิดถ้าผู้นั้นมีคุณธรรมสูงกว่าโอ้เราเหน็ดเหนื่อยแน่เพราะว่าต้องไปกระทบความคิดกับบุคคลผู้มีบารมีธรรมสูงๆอย่างเช่นว่าเวลาพระเทวทัตไปพบพระพุทธเจ้าชาติไหนนี่มีปัญหาทุกชาตินะอันนี้ก็เรียกว่าไปกระทบทางความคิดเพราะตั้งความอาฆาตนั้นทุกท่านเวลาที่เหลืออยู่นี่อย่าไปตั้งความทุกข์ทางใจนะทำความสุขเยอะๆแล้วเราก็พยายามทำจิตให้เบิกบานบ่อยๆนี่คือความสุขระดับเริ่มต้นแล้วก็กระจายความสุขทางความคิดเป็นการกระทำแล้วคราวนี้นะกระทำเป็นของกินก็ได้กระทำเป็นของใช้ก็ดีนะแล้วก็เอาไปแบ่งปันเป็นความสุขที่เป็นไปด้วยรูปธรรมนะความคิดเนี่ยมันเป็นนามธรรมอย่างเราตั้งความคิดให้เป็นความสุขเนี่ยมันตั้งต้นด้วยเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่เห็นพอเราตั้งกระแสจิตให้ดีแล้วแผ่ออกไปเนี่ยผู้ที่สัมผัสทางจิตจะรับรู้ได้นะกระแสสมาธิจิตกระแสเมตตาจิตผู้มีคุณธรรมสูงๆรับรู้ได้ส่วนเราปันแปลเปลี่ยนเมตตาเอามาเป็นข้าวบ้างแล้วเราก็เอาข้าวไปถวายพระนะเราเอาข้าวไปถวายปลานะปลาริมแม่น้ำถวายบ่อยเลย
ถวายพระไม่ถวายเขาถวายขนมปังกับข้าวให้ปลาบ่อยนะแต่ละคนมีเมตตาไม่เหมือนกันบางคนไม่เอาข้าวโพดถวายพระเอาข้าวโพดถวายนกพิราบเห็นไหมดังนั้นเมตตาเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราฝึกแบบใดดังนั้นเมตตาของใครถ้าฝึกมาด้วยดีเนี่ยสามารถทำจิตของผู้นั้นให้มีความสงบเป็นสันติสุขได้นะตอนนี้คิดว่าทุกๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความดีใจกับท่านที่ผู้ที่อยู่ในสื่อของทาง Facebook ด้วยว่าท่านไม่มีเอกสารอยู่ในมือนะท่านไปสามารถหาหนังสือสวดมนต์ที่ไหนก็ได้หรือว่าสามารถดาวน์โหลดใน Google ในเว็บเพจใดๆก็ได้ขึ้นมาเลยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นบทสวดกรณียเมตตาสูตรนะซึ่งเรียกว่าเป็นเมตตาใหญ่อันนี้เราจะมาดูในเนื้อความกันสักนิดหนึ่งนะดูนิดหนึ่งก่อนนะแต่เรายังไม่ได้ไปในเนื้อหานะตอนนี้ทุกท่านที่อยู่ในห้องคงจะมีเอกสารเพราะว่าทางสมาคมก็ได้แจกก่อนที่ท่านจะเข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้ซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เรียกว่ากรณียเมตตาสุตตังนะเป็นบทสวดที่เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงประทานเอาไว้ตั้งแต่ในพุทธกาลเป็นบทสวดที่มีที่มาจริงๆมี reference ที่ชัดเจนและแน่นอนด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งก็แต่งอยากจะสวดก็สวดคิดเองเองนี่ไม่ใช่บททุกบทถ้าสวดแล้วจิตสงบใจเป็นธรรมะใจเป็นพระละมานได้นี่บทนั้นดีมากแต่บทไหนถ้าสวดแล้วเป็นบทสวดที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้สวดเพื่อความเป็นชัยมงคลก็ดีด้วยความเป็นอริยทรัพย์ก็ดีด้วยความเป็นบุญกุศลติดตัวก็ดีเนี่ยบทเหล่านั้นนับว่าเป็นบทที่ควรจะสวดเป็นอย่างยิ่งเลยนะต้องสวดให้ได้ด้วยนะเราจะเห็นว่าถ้าเราใครก็ตามสกิลดีความสามารถแน่นเนี่ยเราจะอ่านหน้านี้หน้าหนึ่งนี้ไม่เป็นคำไทยนะนี่เป็นบาลีนะดูที่หน้าหนึ่งนะท่านที่กำลังชมสื่ออยู่เรากำลังดูในเอกสารทั้ง3แผ่นแผ่นแรกเนี่ยจะเป็นฉบับบาลีหมดเลยเป็นคำเป็นนิกหิตเป็นตัวพินทุนะเป็นตัวสะกดทั้งหมดรงอาคมทั้งหมดคำเหล่านี้เรียกว่าเป็นคำที่เป็นพระบาลีนะเป็นมัคคธีภาษานะทุกท่านดูหน้านี้ถ้าใครสวดหน้านี้ได้ก็เอาหน้านี้นะเพราะว่าบางคนเรียนบาลีกันมาด้วยบางท่านเนี่ยอย่างเราดูคาถาเหล่านี้นี่ฉบับบาลีเราเปิดไปในแผ่นที่2นะก็เรียกว่าเราจะมาฟังเราก็ how to know how to learn ว่าจะรู้อะไรก่อนเราก็ดูเอกสารก่อนไม่ใช่เอาเอกสารไปเอาไปช่างกิโลขายหรือไปทิ้งข้างหน้าไม่เอานะเอกสารพวกนี้ถ้าท่านไม่เอาท่านวางข้างหน้าโต๊ะนี่แนะนำนะถ้าท่านออกจากห้องแล้วไม่อยากทำประโยชน์เอาวางหน้าโต๊ะเพราะกระดาษพวกนี้มีมูลค่าเวลาเขาคนทำบุญมาจ่ายเป็นค่ากระดาษ A4 แล้วปริ้นขึ้นมามีหมึกปริ้นก็ต้องเป็นค่าทำบุญด้วยยิ่งเป็นตัวพระบาลีพวกนี้ไม่ควรไปทิ้งให้คนยืนเหยียบข้ามยิ่งเราอ่านแล้วเราทำความเคารพต่อการสวดเนี่ยกระดาษบางกระดาษสามารถที่จะไปติดใส่กรอบการพูดผีปีศาจก็ได้ด้วยถ้าผู้สวดสามารถมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นนะบางท่านบอกเน้นแนวนี้จะติดใส่กรอบติดหน้าร้านขายของก็ยังได้ด้วยนี่ผมท้าเลยนะถ้าท่านศรัทธาเนี่ยท่านเอาหน้าแรกเนี่ยสวดทุกๆวันด้วยหน้านี้นะแล้วใส่กรอบติดหน้าร้านขายของการันตีเลยว่าคาถานี้เรียกลูกค้าเข้าร้านได้แต่ท่านต้องมีเมตตาจริงๆนะไม่ใช่เมตตาเป็นพวกสำเนามาของปลอมนี่ไม่ได้เลยต้องของแท้นี่ก็คือหน้าแรกเอาเราดูกันในแผ่นที่2ในแผ่นที่2ผู้บรรยายก็ทำการคัดแล้วก็แปลมาจากในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถืออยู่ในมือเนี่ยวางอยู่หน้าโต๊ะนี้ด้วยหยิบมาด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำแปลเดี๋ยวเราจะมาดูคำแปลกันเวลาต่อไปเราสวดให้ชัดก่อนสวดด้วยจิตที่สงบด้วยสวดด้วยจิตที่มีเมตตาด้วยเอาให้ชัดก่อนนะพอชัดรอบแรกคราวนี้มาฝึกรู้ความหมายแต่ละคำที่สวดแปลว่าอะไรให้รู้ความหมายพอต่อไปรู้ความหมายรู้การสวดชัดอ่านให้คล่องออกเสียงให้ดีลากเสียงให้สุดหางเสียงให้ยาวและอย่าตัดเสียงสั้นเสร็จแล้วสวดด้วยพลังคราวนี้สวดด้วยพลังเสียงครูบาอาจารย์ที่มีพลังในการสวดมนต์ทุกท่านรู้จักดีมีหลายท่านไม่พูดว่าท่านใดบ้างพอรู้เสร็จรู้ที่มาว่าสูตรนี้มาจากที่ไหนแสดงตอนใดใครบรรลุธรรมรู้ลงไปอีกจบแล้วคราวนี้ฝึกไม่ต้องดูหนังสือคราวนี้นะไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องดูกระดาษเลยสวดร่ายขึ้นมาจะแรนดอมขึ้นตรงไหนก่อนก็สามารถร่ายได้ไม่ผิดพอไม่ต้องดูแล้วคราวนี้เปลี่ยนทำนองนะอันนี้วิธีการถ้าใครชอบเวอร์ชั่นไหนไปเลือกเอานะแล้วลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์นะปัญหาเยอะอาจารย์ทุกวันนี้มีแต่ปัญหาจะเป็นอาชามแล้วนะก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์สวดไม่เห็นมีใน YouTube เลยผมก็บอกก็ผมสวดมาเมืองแขกเขาไม่ได้อัดลง YouTube จะไปหาอะไรแล้วเขาบอกสวดมามีแต่ทำนองแบบอื่น
ก็ทุกท่านสวดของตัวเองให้ถูกให้เหมือนกันหมดต่อไปท่านก็อัดใส่คลิปได้ทุกคนก็สามารถอัดขึ้น YouTube ได้นะอันนี้ในหน้าที่2ก็จะเป็นการกล่าวว่าเมตตาสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งปวงเป็นคำแปลมี10พระคาถานะเอาคราวนี้เราไปดูในแผ่นที่3นะในแผ่นที่3เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นส่วนของภาษาไทยนะซึ่งท่านไหนชอบอ่านการอ่านแบบไทยในห้องนี้บางท่านก็เป็นผู้ใหม่บางท่านก็เป็นผู้มัชฌิมะเขาเรียกว่าประมาณปานกลางนะบางท่านก็โอ้โหเป็นระดับขั้น expert one นะสวดมนต์ทุกบทสวดได้หมดถามว่าจำได้ไหมจำไม่ได้ต้องหยิบหนังสือถ้าคนข้างๆขโมยหนังสือไปหมดมุกเลยนะบางท่าน expert ไปกว่านั้นก็คือไม่ต้องหยิบหนังสือก็สวดได้แต่เป็นไงยังด่าชาวบ้านอยู่เห็นไหมยังชอบนินทาชาวบ้านอยู่ยังชอบด่าชาวบ้านอยู่ยังโลภโกรธหลงมากด้วยแต่สวดมนต์เก่งเห็นไหมบางท่านยกระดับไปมากกว่านั้นโลภน้อยโกรธน้อยความหลงน้อยสวดมนต์เก่งสวดชัดสวดถูกด้วยแต่ว่าก็ยังเป็นคนมีกิเลสเวลาช่วงเคลียร์แลนด์แกรนด์เซลนิวอริวอลลดราคาแห่ไปซื้อทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นคนรักษาธรรมะอันนี้ไม่ผิดได้นะแต่ระดับขั้นสุดยอดก็คือเป็นพระอริยบุคคลแล้วสวดคาถาเหล่านี้นั่นคือเมื่อสวดแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นอมนุษย์สามารถรู้พลังอนุภาพแห่งจิตได้เลยว่าผู้นั้นจิตถึงขนาดนี้สวดแบบนี้อนุภาพไปถึงไกลแค่ไหนนั้นการสวดอยู่ที่จิตทุกท่านต้องทำปฏิกิริยาทางจิตให้ดีก่อนถ้าจิตไม่ดีสวดไปก็เท่านั้นจิตดีสวดไม่ได้ก็เป็นเมตตาจิตถ้าจิตดีสวดได้เป็นอนุภาพแห่งพลังมนของอาคมในจิตมนนี่คืออาคมส่วนจิตนี่คือพลังงานพิเศษฉะนั้นเมื่อมนพิเศษอาคมทางจิตเกิดขึ้นได้เนี่ยทำให้พลังการสวดมีมากยิ่งขึ้นเหมือนพระเกจิอาจารย์ผู้นั่งปกปลุกเสกพระเครื่องพระสมเด็จท่านมีพลังจิตที่สูงส่งพอท่านนั่งลงไปปั๊บพระสมเด็จทั้งหลายก็มีมนขลังไปด้วยแต่มนเหล่านี้เป็นมนของพระพุทธเจ้าทุกท่านพยายามที่จะต้องสวดด้วยจิตที่มีความสงบนะในแผ่นที่3เนี่ยก็จะเป็นคำไทยเห็นไหมอ่านง่ายเลยก็การณียมัตกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกชูจาสุหูชูจาสุวโจจะมุทุอนติมานีเป็นต้นนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่ายกันในช่วงพีเรียดที่2หลังจากช่วงเบรกทานกาแฟทานน้ำชาให้อิ่มก่อนแล้วมาต่อกันด้วยการสวดมนต์นะอย่าลืมนะทานมากมีง่วงแน่นอนงานนี้เอาละเราก็กลับมานะจริงๆจะคิดอยู่จะบรรยายยังไงให้เวลามันพอนะครับจริงๆ3ภาคใช่นะ9ชั่วโมงถึงจะบรรยายแบบเต็มพิกัดเลยเอาเรากลับมาในเรื่องของเมตตากันก่อนนะทุกท่านลองมองซิว่าเมตตาของเราเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมนะของเราเป็นเรียลหรือว่าของเราเป็นดูพลิเคททำขึ้นมาเรียนแบบของจริงดูซิในอรรถกถาแห่งพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกล่าวผู้บรรยายขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะว่าเมตตาจริงๆเนี่ยก็มีการแผ่ออกไปแบบไม่จำกัดเมตตาจริงๆก็ยังมีการแผ่2ระดับระดับการสร้างบุคคลกับการไร้บุคคลนะเมตตาการสร้างบุคคลกับไร้บุคคลยกไว้ก่อนยากนะเอาเป็นการกล่าวบาลีและเป็นการเพ่งกระแสจิตนะพูดกระแสจิตเลยนะตอนนี้การเจาะจงอุทิศให้เนี่ยเรียกว่าอุทิสะการไม่เจาะจงแต่ก็อุทิศให้เป็นอนุทิสะแปลกดีนะอย่างเราไปข้างหน้าเดี๋ยวมีแจกขนมนมเนยเขาบอกเจาะจงชื่อถ้าคุณไม่มีชื่อตามใบรีจิสเตอร์มาคุณอดขนมนี่เขาเรียกว่าเขาให้ขนมแบบเจาะจงเห็นไหมแต่เราออกไปเขาแจกทุกคนใครออกไปกินได้ทุกคนนี่เขาเรียกขนมออกไปแบบไม่เจาะจงฉันเมตตามี2ระดับระดับแบบอุทิสะบาลีก็บางทีก็อูเป็นโอนะเป็นโอทิสะเจาะจงเจาะจงใครเจาะจงตัวเราก่อนอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขเนี่ยนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์เป็นต้นนี่แปะเจาะจงตนก่อนพอเจาะจงตนแล้วก็แผ่ให้ใครแผ่ให้บุคคลที่เรารักมากที่สุดอติปิยะบุคคลนี่คือพูดเบื้องต้นก่อนนะไม่ต้องทำจริงแผ่ไปเพราะเรารักคนไหนมากคนนั้นจะอยู่ในความคิดตลอดเวลาก็แผ่คนนั้นก่อนเขาเรียกว่าเป็นการเจาะจงฝึกแบบเจาะจงนะพออติปิยะบุคคลรักแล้วเราก็แผ่ให้บุคคลผู้รักแต่รักแบบไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่เรียกว่าเป็นปิยะบุคคลคือเห็นหน้าแล้วเราก็รู้สึกดีรู้สึกมีอะไรก็อยากจะเอาไปแบ่งปันเนี่ยเรียกว่ารู้สึกดีเป็นปิยะบุคคลเนี่ย3บุคคลแล้วนะส่วนบุคคลที่4ก็คือแบบกลางๆไม่รักไม่เกลียดเรียกว่าเป็นมัชฌตบุคคลเนี่ยแผ่ใน4บุคคลนี่คือเหล่านี้คือเป็นการเจาะจงนะนึกหน้านึกชื่อด้วยเขาอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นต้องไปนึกพิกัดนึกแค่หน้าแค่ชื่อเดี๋ยวจิตมันส่งพิกัดไปถึงเอง
ันเสิร์ชถึงนะส่วนบุคคลสุดท้ายเนี่ยแรงที่สุดนะร้ายที่สุดแต่เราต้องทำจิตไปให้ถึงก็คือเวรีบุคคลคนที่เราเกลียดขี้หน้ามากที่สุดถ้าบอกขอแช่งให้ตายอยากให้คนนั้นมันตายก่อนเนี่ยแผ่ให้คนนั้นให้ได้นะเนี่ยเรียกว่าเป็นโอทิสะหรืออุทิสะการให้เมตตาโดยเจาะจงนะอันนี้เนี่ยเราพูดเบื้องต้นก่อนนะคราวนี้แบบอนุทิสะหรืออโนทิสะนะอนุทิสะหรืออโนทิสะคือแบบที่ไม่เจาะจงนะไม่เจาะจงแผ่ยังไงแม่เจาะจงก็จะมี2แบบแบบกระทำทิศให้ปรากฏแผ่ไป10ทิศทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง10ทิศนี่เรียกว่าแผ่เมตตา10ทิศไม่เจาะจงชื่อไม่เจาะจงใครใครอยู่ทิศใดได้ไปทั้งหมดนี่10ทิศกับแบบสุดท้ายนี่อนุภาพแรงที่สุดเลยตัวพลังการส่งของเซิร์ฟเวอร์หรือแบนด์วิดธ์มันต้องมีช่องสัญญาณส่งที่ดีที่สุดเนี่ยแผ่แบบการเหมือนตัวเราเป็นเซิร์ฟเวอร์กระจายความร้อนออกไปรอบๆข้างเหมือนพระอาทิตย์คือใครอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ใช่ว่าเราแผ่รังสีอมหิตสู่คนรอบข้างไม่ใช่นะแผ่เมตตาจิตสู่สรรพชีวิตที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยเรียกว่าเมตตาสูตรให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงฉันทุกท่านต้องเริ่มต้นที่เอาของง่ายก่อนอหังสุขิโตโหมิจนวันเราเป็นพระอนาคามีเนี่ยถึงยากที่สุดก็คืออยู่ตรงไหนแค่กระแสจิตดำริความสุขผู้อื่นรับความสุขจากเราไปด้วยนะเขาเรียกว่าการทรานสเฟอร์ความสุขสู่ผู้อื่นนะอันนี้คือเรื่องของการบอกระดับจิตที่เป็นเรื่องของเมตตาที่มีอนุภาพที่เจาะจงกับไม่เจาะจงในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคพูดอีกนะในอัปปมัญญาเนี่ยกล่าวถึงเรื่องของเมตตาจิตนะว่าเมตตาจะมี2แบบแบบที่เป็นเมตตาเกิดขึ้นจากการที่มีจิตอันเป็นความปรารถนาดีอย่างหนึ่งกับเมตตาที่เป็นตัณหาเปมะนะ2อันนี้ผู้บรรยายไม่อาจจะเล่าเพราะถ้าเรียนคัมภีร์ต้องเอามาแปลนะยาวเลยเป็นหลายสิบหน้านะแต่ว่าเรากลับมาพูดถึงไส้ในกันว่าท่านพูดถึงบอกว่าเมตตาแม้มารดาผู้รักบุตรนะทุกท่านคนไหนมีลูกชายลูกสาวแล้วเนี่ยนึกถึงลูกของท่านนะที่เกิดแต่ตนถ้าท่านไหนไม่ได้มีอยู่ก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดท่านมาเอามารดาที่ลูกน้อยกลอยใจไปอยู่ในมดลูกของผู้เป็นมารดานั่นแหละก็เรียกว่าบุตรที่เกิดแต่มารดาของตนถ้าบอกแม้มารดาของตนเนี่ยรักลูกแล้วเจาะจงลูกก็ยังเรียกว่าเป็นเมตตาไม่แท้แปลกดีนะทุกท่านมีลูกรักลูกไหมรักและลูกข้างบ้านมาขอตังค์ให้ไม่ให้นี่เขาเรียกว่ารักเจาะจงลูกตัวเองเป็นเมตตาปลอมถ้าให้ลูกข้างบ้านก็ได้เหมือนลูกตัวเองเนี่ยเมตตาแท้แล้วทุกท่านสิคิดสิว่ายากไหมล่ะเราต้องค่อยเริ่มตั้งแต่ first step ไปคือ second step third step ไปอีกเรื่อยๆฉะนั้นรักลูกไม่ผิดแต่ถ้ารักลูกเจาะจงลูกเป็นเมตตาเบื้องต้นที่ยังไม่ใช่เมตตาแท้ยังมีขอบเขตนะแต่ถ้าเมตตาไร้ขอบเขตเนี่ยเรียกว่าอัปปมัญญาคือแม้ใครก็ตามสามารถกระแสจิตที่รักได้เหมือนลูกแท้ๆของตัวเองทุกท่านนึกสิว่ายากไหมยากนะดังนั้นแม้ความรักในมารดาที่มีต่อลูกของตนไม่ใช่เมตตาแท้ๆยังมีอนุภาพท่านกล่าวอย่างไรท่านกล่าวถึง2มตินะอันนี้ผู้บรรยายเคยเล่าบ่อยๆในห้องกรรมฐานที่ท่านสาธุชนหลายคนในห้องนี้เคยเข้ากรรมฐานไปแล้วว่ามติที่บอกมารดารักลูกของตนยังไม่ใช่อัปปมัญญาโดยแท้เนี่ยอานิสงส์มีมากขนาดไหนท่านบอกว่าแม่ของตนเนี่ยเลี้ยงลูกให้โตมาแล้วลูกพอจะโตได้วิ่งได้ท่านบอกสมัยหนึ่งมีมารดาของตนของบุตรคนหนึ่งเนี่ยท่านทำกิจของตนคือทำงานเกษตรกรรมนะทำงานเกษตรกรรมอยู่ในบริเวณเขตติดต่อระหว่างท้ายบ้านกับบริเวณที่เป็นสวนท่านบอกในสมัยนั้นนั่นแหละมารดาก็เลี้ยงบุตรของตนให้โตขึ้นมาแล้วก็สั่งบอกว่าถ้าเธอสามารถที่จะช่วยกิจใดๆแก่ผู้เป็นมารดาได้ก็ขอให้ทำเถิดลูกก็ไม่เชื่อแม่สั่งให้ทำงานก็ไม่ทำสั่งให้ไม่ทำการเก็บปัดกวาดเช็ดถูเรือนก็ไม่ยอมกระทำท่านบอกวันหนึ่งเนี่ยบุตรของนางก็ตื่นขึ้นมาแต่ภาคเช้าคุณแม่ก็หุงหาอาหารให้แล้วก็บอกว่าขอให้เจ้ารีบมากินข้าวให้เสร็จเถิดแล้วจะทำสิ่งอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ก็พึงกระทำเถิดบอกลูกนี่ก็ไม่ฟังนะตื่นเสร็จปั๊บก็หวังว่าใจว่าจะออกไปวิ่งเล่นก็เลยออกจากเรือนไปแล้วก็ลงจากบ้านไปแม่ก็ตะโกนห้ามบอกว่าเธอจะไปไหนถ้าเธอยังไม่กินข้าวไม่ทำกิจของตนเธออย่าพึงไปไหนณบัดนี้สั่งลูกก็ไม่ฟังก็ออกจากเรือนของตนลงสู่ที่บันไดไปแม่ก็โกรธสุดขีดตื่นมาไม่ทำอะไรให้กินข้าวก็ยังไม่ยอมกินก็บอกว่าดีแหละถ้าเองอยากจะออกไปก็ออกไปเลยถ้าออกไปก็ขอให้โควิดตายเนี่ยแม่ตะโกนแช่งลูกแบบนี้ลูกก็ออกไปพวกลำดับนั้น
เด็กผู้เนี้ยเดินออกไปบริเวณถึงปลายคันนาเสร็จเห็นแม่โคตัวนึงกำลังยืนจังก้าเขาเรียกว่าผจญหน้ากับเด็กผู้นี้อยู่ก็มองด้วยความรู้สึกไม่พอใจบอกเด็กผู้นี้เนี่ยกำลังเดินเดินอยู่เสร็จก็ไม่รู้หรอกว่าโคตัวนี้มีความรู้สึกปรากฏข้างหน้าด้วยความไม่พอใจแม่เนี่ยกำลังอยู่บนเรือนก็มองเห็นลูกตัวเองเนี่ยเห็นว่าลูกตัวเองเดินออกไปในที่ใดจึงเห็นโคตัวนึงเนี่ยกำลังยืนเขาเรียกประจันหน้ากับลูกชายอยู่แล้วโคนั้นกำลังจะวิ่งเข้ามาขวิดลูกชายท่านบอกแม่ก็เลยตกใจนึกถึงคำแช่งสักครู่ว่าเราเนี่ยเมื่อกี้ว่าอะไรออกไปไม่น่ากล่าวเลยก็เลยนึกตกใจว่าโคจะขวิดลูกตัวเองก็เลยนึกอยู่ในใจขึ้นมาเอามือพนมแล้วก็เขาเรียกว่าส่งกระแสจิตไปทางโคบอกว่าเมื่อกี้ที่กล่าวสิ่งใดออกไปเนี่ยถ้าคำกล่าวนั้นตรงกับใจก็ขอให้โคจะทำสิ่งใดก็ทำเถิดแต่ถ้าคำกล่าวสักครู่ไม่ได้ตรงกับใจก็ขอให้บุตรของเธอเนี่ยพ้นจากภัยทั้งปวงด้วยเถิดก็พอแม่แผ่กระแสจิตไปถึงโคตัวนั้นเท่านั้นนั่นแหละโคตัวนั้นก็ก้มหน้าลงกินหญ้าแล้วก็หลีกหนีไปไม่ทำร้ายบุตรของเธอด้วยอำนาจเมตตาจิตจากผู้เป็นมารดาท่านลองคิดสิเมตตาของแม่นี่ช่วยลูกได้นะดังนั้นเพราะแม่ด่าลูกเพราะเห็นว่าลูกนั้นกระทำความขัดใจแต่ไม่มีแม่คนใดปรารถนาให้ลูกตัวเองต้องตายพบกับวิบากภัยเธอจึงกล่าววาจาสักครู่ว่าถ้าวาจาที่กล่าวไปตรงกับใจโคจะทำสิ่งใดก็ทำเถิดแต่ถ้าวาจาที่กล่าวไปไม่ตรงกับใจก็ขอให้บุตรของเธอเนี่ยพ้นภัยอันนี้ก็คือเรื่องที่ท่านแสดงในมติที่1ว่าแม้แม่รักลูกแต่แม่ปรารถนาดีต่อลูกก็ยังส่งกระแสให้โคไม่ทำร้ายบุตรของตนได้นะอีกมติ1ในอีกนิทานนึงท่านเล่าบอกว่าในสมัยหนึ่งมีโคตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นโคแม่ลูกอ่อนนะซึ่งตัวสูงใหญ่กำลังให้ลูกน้อยเนี่ยที่เกิดแต่ตนแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินขึ้นมาวิ่งได้แล้วลูกของตนก็คือกินนมที่เกิดจากฐานของแม่โคตัวนั้นถ้าบอกสมัยนั้นโคตัวนั้นเนี่ยกำลังยืนเล็มใบไม้อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่และตอนนั้นก็คือมีนายพรานผู้หนึ่งซึ่งกำลังเดินทางออกป่าเนี่ยล่าสัตว์ก็จึงเห็นแม่โคตัวนึงเนี่ยปรากฏอยู่ก็ไม่เห็นหรอกว่าแม่โคตัวนั้นมีลูกอยู่แต่ตนเพราะว่าลูกเนี่ยอยู่ในใต้ท้องนะแล้วกำลังยืนกินนมอยู่นายพรานก็คิดในใจว่าดีแหละเราจะซัดหอกเนี่ยพุ่งเพื่อประหารชีวิตโคตัวนี้นึกในใจคือเป็นโคป่าบอกตอนนั้นที่แม่โคกำลังยืนอยู่กำลังเล็มใบไม้อยู่ลูกโคก็ดื่มกินนมจากฐานของแม่โคตัวนั้นด้วยความสุขใจแม่โคก็คิดว่าแม้เราอิ่มอย่างไรก็ขอให้ลูกของเราเนี่ยมีความสุขอิ่มไปด้วยแม่คิดอย่างนั้นแม่โคตัวนั้นกำลังกินหญ้ากินใบไม้อยู่นะกำลังเอาหน้าเอาคอเนี่ยหงันขึ้นเด็ดยอดไม้ที่อยู่บนต้นไม้ลูกก็ดื่มนมไปด้วยก็คิดว่าถ้าเราอิ่มอย่างไรก็ขอให้ลูกเรามีความสุขอิ่มอย่างนั้นบอกกระแสแห่งความมีไมตรีของแม่เนี่ยแผ่ไปสู่ลูกลำดับนั้นท่านบอกว่านายพานเนี่ยก็เอาหอกนะซัดไปที่โคตัวนั้น1ครั้งท่านบอกหอกเนี่ยพุ่งออกไปด้วยกระแสเมตตาจิตที่มารดาของโคแม่โคตัวนั้นคิดถึงลูกว่าเมื่อเรามีความสุขอิ่มอย่างไรก็ขอให้ลูกของเรามีความสุขแล้วก็อิ่มอย่างนั้นมันเป็นเกราะเป็นเลเยอร์บางๆกั้นไม่ให้หอกเนี่ยกระทบที่กายของแม่โคได้หอกอันนั้นก็เลยบินมาแล้วก็ไม่สามารถกระทำที่ผิวหนังของโคตัวนั้นให้เกิดบาดแผลแล้วก็ตกอยู่เหมือนใบไม้ปลิวซัดไปที่ข้างกายพรานป่าตัวนั้นท่านนั้นก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมหอกอันนั้นซัดออกไปแล้วไม่สะท้านผิวของโคตัวนั้นก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอโคตัวนั้นตกใจขึ้นมาเสร็จก็เลยหลีกออกก็จึงเห็นลูกโคตัวนั้นอยู่ในใต้ท้องซึ่งกำลังดื่มนมอยู่แล้วแม่ถึงก็ผ่าออกจากลูกของตนพรานจึงคิดในใจว่าโอ้โคตัวนี้กำลังเป็นโคแม่ลูกอ่อนเราจะไม่ประหารจะไว้ชีวิตโคตัวนี้คือตอนแรกซัดออกไปไม่เห็นหรอกว่ามีลูกแต่พอวิ่งไปจะไปหยิบหอกขึ้นมาอีกเห็นว่าโคตัวนี้มีลูกอ่อนก็จึงไม่ทำร้ายอาจารย์ผู้มีความรู้ท่านบอกว่าอานิสงส์ของความมีไมตรีจิตเนี่ยจากแม่สู่ลูกมีมากขนาดนี้จึงทำให้โคตัวนั้นไม่ถูกทำร้ายโดยการถูกหอกประหารอยู่ที่กายได้นะอันนี้คือเรื่องที่มาจากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทุกท่านก็จะเห็นว่าเมตตาจิตของแต่ละบุคคลเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยสามารถปกปักรักษาชีวิตก็ดีรักษาใจก็ดีได้นะดังนั้นถ้าเรากล่าวออกไปอีกนะอันนี้ผู้บรรยายบอกว่ามันจะไม่แตะก็พูดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งทุกท่านคิดสิว่ามารดามีบุตรรักบุตรของตนแบบเจาะจงเนี่ยยังไม่จัดเป็นเมตตาแท้นะไม่ต้องกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาว
ว่าหนุ่มชายรักหญิงหญิงรักชายแม้รักเพียงใดก็ยังจัดว่าเป็นความรักที่ไม่ใช่เมตตาแท้ๆนอกเสียแต่ว่าไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้วปรารถนาจะเป็นผู้ให้แน่แหละเริ่มจะเป็นเมตตาที่เป็นแท้ๆแล้วความรักที่ไม่ต้องการได้ความรักที่ไม่ต้องการความปรารถนาแต่ขอเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นหนทางของเมตตาจิตที่เป็นจุดเริ่มต้นนะดังนั้นทุกท่านลองคิดเถิดอันนี้ถ้าท่านไหนแต่งงานแล้วคิดนะท่านไหนที่กำลังมีคู่รักก็คิดตามได้ด้วยท่านไม่มีไม่ต้องคิดถ้าคุณอุบาสกเวลาไปจีบคุณอุบาสิกาคิดใครเป็นอุบาสกท่านที่ชมสื่อด้วยเวลารักครั้งแรกหรือเวลารักใหม่ๆนะเขาอยากได้อะไรก็ซื้อเห็นไหมอยากได้อะไรก็ให้แม้วันสำคัญวันพิเศษนะให้จังเลยไขมันช็อกโกแลตหวานๆให้จังให้จังเลยอยากให้นะเป็นไงพอแต่งงานมาลูก3คนให้ไหมเลิกให้ป๋าขอแหวนนั่นไปเอาที่หิ้งพระแหวนพระเยอะแยะมาไปเอาเห็นไหมแหวนเพชรไม่ให้ให้แหวนพระรักกันใหม่ๆเห็นที่ตู้แม้จะไปลูดบัตรก็ดีจะไปลงจำนำก็ดีเพื่อจะเอาของที่คนที่เรารักต้องการเนี่ยไปจำนำของอื่นมาไปแลกของชิ้นนั้นมาก็ดีไปทำการผ่อนก็ดีเขาอยากได้อะไรเราอยากจะให้ความรักถ้ามีในใครแล้วปรารถนาสิ่งใดๆจากคนที่เรารักแม้ต้องการความสุขจากคนที่เรารักเป็นความรักที่เรียกต้องการความปรารถนานี่ไม่ใช่เมตตาแท้ทุกท่านลองคิดสิว่าเรารักใครเราก็อยากให้ใครรักกลับเรารักใครอยากจะให้อะไรใครก็ปรารถนาให้เขารู้สึกดีต่อเรากลับนะอันนี้เป็นเมตตาไม่แท้แต่เรารักผู้ใดแล้วเราให้สิ่งใดไปแล้วไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบกลับแม้เพียงความสุขและคำขอบคุณจัดว่าเป็นทานแท้ๆด้วยจัดว่าเป็นเมตตาแท้ๆด้วยนะนั้นเมื่อกี้ที่แซวไปไงทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ใครแต่งงานแล้วนะกลับไปสะกิดคนข้างๆบอกป้าวันนี้ม้าอยากได้แหวนเพชรดูสิป้าจะว่าไงป้ามองหน้าข้าวสารกอกหม้อไม่มีมาไม้มาแหวนเพชรอะไรหรอกนะนั้นเวลารักกันคนรักกันเขาอยากจะให้อะไรกันเนี่ยมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันนี้ในพระบาลีเรียกว่าตัณหาเปรมะเป็นเมตตาเทียมนะคืออยากได้อะไรเขาซื้อให้อยากกินอะไรเขาพาไปกินถึงเวลาช่วงเทศกาลช่วงวันนักขัตฤกษ์อะไรก็ตามพาไปมีของขวัญให้ตลอดทุกงานเทศกาลเลยการให้แบบนี้เป็นการให้ด้วยความรักไหมด้วยความรักแต่เป็นความรักที่เป็นตัณหาเปรมะคือไม่ใช่เมตตาแท้อันนี้เราต้องเข้าใจมิติของมันก่อนนะไม่ใช่ว่าไปรักใครบอกเมตตานี่ไม่ใช่เมตตารักแบบเลือกที่รักมักที่ชังก็เมตตาปลอมอีกรักแบบต้องการสิ่งปรารถนามีเมตตาให้หวังจะไปกู้หนี้ยืมสินหวังขอของตอบแทนก็ไม่ใช่เมตตาอีกรักเพื่อปรารถนาใจของเขาคำพูดของเขาแม้ตัวของคนผู้นั้นด้วยก็เป็นเมตตาปลอมเลยพวกนี้นั้นเมตตาจริงๆคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขใจเราก็เป็นสุขด้วยตามนี้นะในพุทธกาลเนี่ยก็จะมีหลายบุคคลซึ่งเรารู้จักกันดีนะทุกท่านในห้องนี้รู้จักนางอุตราหรือไม่รู้จักไหมตรงกลางที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้จักนางอุตราไหมบางท่านก็นึกในใจว่าอยากจะตอบเราเดี๋ยวกลัวถามต่อรู้จักนางอุตราไหมบางท่านก็รู้จักบางท่านก็ไม่รู้จักนะท่านที่อยู่ทางขวาซ้ายมือของผู้บรรยายรู้จักนางอุตราไหมครับบางท่านก็พยักหน้าบางท่านก็สายหน้านะนะทางฝั่งขวามือแล้วครับรู้จักนางอุตราไหมนะเอาใครจะรู้จักไม่รู้จักก็เอาเป็นว่าต่อเนื้อความนะเพราะว่านางอุตราเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันนะเรื่องความสามารถในการให้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องความสามารถในการเสียสละไม่ต้องพูดถึงสมัยในอดีตเนี่ยนางอุตราเนี่ยนะเป็นหญิงที่ต้องแต่งงานอยู่ในบ้านของมิจฉาทิฏฐิคือบ้านเศรษฐีนะนี่เล่าโดยย่อเลยนะเล่าย่อสักนิดหนึ่งท่านบอกว่านางจึงไปส่งจดหมายให้บิดาเนี่ยบอกถึงเหตุผลว่าทำไมต้องให้ลูกเนี่ยแต่งมาอยู่บ้านของคนนิสัยแบบนี้บอกคุณพ่อเนี่ยเอาดิฉันเนี่ยมัดมือมัดเท้าทุบมือทุบเท้าเนี่ยให้เดินไม่ได้จับไปขังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเนี่ยยังประเสริฐดีกว่าให้ฉันมาแต่งไก่คนบ้านแบบนี้พ่อก็สงสารลูกเลยส่งจดหมายกลับเอาเงินให้ 15,000 กหาปณะบอกเอ้าลูกไปตามหานางสิริมานางสิริมานี่เป็นหญิงงามเมืองที่หน้าตาสวยมากในที่สุดนางอุตราก็จึงไปเอาเงิน 15,000 กหาปณะไปจ้างนางสิริมาให้มาอยู่กับสามี
ทุกท่านคิดสิว่าใครจะกล้าทำขนาดนี้นะว่าให้มาอยู่คลองเรือนคลองสมบัติของผู้เป็นสามีและของตัวเองนางก็จึงไปหาโอกาสทำบุญทำกุศลไปทำกับข้าวไปบำรุงพระเถระมีโอกาสก็เข้าเฝ้าพระศาสดานี่คือเรื่องของนางอุตตราแต่ในเรื่องที่ทำให้นางอุตตราเนี่ยเป็นที่ยกย่องกล่าวขวัญเรื่องเมตตาก็คือตรงจุดนี้ตรงที่วันหนึ่งนางอุตตราเนี่ยตื่นแต่เช้าแล้วคิดในใจว่าทุกๆวันเนี่ยเธอจะใช้ให้คนใช้ไปติดฟืนก็ดีหุงข้าวก็ดีตั้งน้ำมันเพื่อทอดแป้งก็ดีวันนั้นนางจึงคิดในใจว่าเราควรจะทำกุศลทุกอย่างด้วยตัวตนเองนางคิดนะนางก็จึงตื่นมาเพื่อจะไปทำการติดฟืนเอาฟืนเล็กๆสี่ไม้เล็กๆมาใส่ไปเป่าไฟให้มันติดโดยการเอาไปอยู่ใต้เตาของตัวเองถ้าบอกวันนั้นนางก็กุลีกุจอทำไฟให้ติดเป่าไฟให้มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยหน้าเธอก็มีแต่ขม่าวไฟติดเต็มหน้าไปหมดคือดำไปหมดเลยทุกท่านก็คิดเถอะคนรวยมีฐานะแต่งงานกับบ้านเศรษฐีไปก้มลงใต้เตาหน้าดำเป็นแมวเลยเนี่ยสามีตื่นขึ้นมาเลยมองออกจากหน้าต่างไปเอ๊ะมองไอ้นั่นมันผู้หญิงคนไหนแต่งสาลีกำลังมุดเข้ามุดออกใต้เตาในที่สุดเธอก็สามีก็เลยมองไปใต้เตาเนี่ยมองอยู่สักครู่นึงภรรยาของเศรษฐีซึ่งเป็นลูกชายเศรษฐีออกมานะพอออกมาเสร็จแล้วก็เลยเอามือมาป้ายหน้าของตัวเองซึ่งหน้าก็ดำไปด้วยขมเหลาเนี่ยสามีก็เลยขำบอกนางนี่หาเรื่องเกิดเป็นสะใภ้เศรษฐีฐานะดีๆอยู่ดีๆไม่มีอะไรจะทำนึกในใจไปเป็นเศรษฐีมีฐานะไปก้มใต้เตาไปจุดไฟให้มันหน้าขมเหลาเต็มหน้าด้วยเรื่องอะไรขำคือคนรวยอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปนั่งทำบุญทำกุศลแบบจนต้องลำบากนึกในใจก็เลยขำจนเป็นเหตุให้นางสิริมาเห็นชายที่ยืนอยู่ที่หน้าต่างมองนางอุตราไปจึงลืมไปไงว่าตัวเองเนี่ยถูกเขาจ้างมาเพื่อมาอยู่กับสามีของนางอุตราแล้วก็ลืมไปว่าเนี่ยชายคนนั้นน่ะจริงๆเป็นชายที่ตัวเองมาทำหน้าที่บำเรอลืมไปว่าเป็นสามีก็เลยลงไปด้วยความโกรธว่าชายผู้นี้ที่เรารักไปยิ้มให้ใครหัวเราะให้ใครมองไปนอกหน้าต่างเห็นนางอุตราดีใจกำลังติดไฟติดแล้วจะทำกับข้าวเพื่อไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางก็จึงลงจากประสาทเลยวิ่งไปที่ครัวนะแล้วนึกในใจเลยว่านางอุตราเนี่ยมาให้ท่าสามีลืมไงลืมตัวว่าแล้วเราเป็นใครนึกว่าเราเป็นภรรยาแท้นั่นตัวปลอมนึกในใจไปยิ้มทำให้สามีขำนึกในใจจะทำยังไงจะจัดการจะตบสั่งสอนหรือยังไงดีนึกในใจเลยวิ่งไปเสร็จเห็นน้ำมันกำลังตั้งเหนือกระทะเดือดๆก็เลยเอากระบวยน้ำเนี่ยตักที่น้ำมันร้อนๆเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปนางอุตราเนี่ยหันมาเห็นนางสิริมาพอดีก็นึกในใจว่าหญิงผู้นี้ทำให้นางได้ทำกุศลนางจึงตั้งกระแสจิตว่าห้วงห้องจักรวาลเนี่ยกว้างแค่ไหนยังแคบกว่าความดีที่นางเนี่ยให้เธอยังแคบกว่าความที่เธอเนี่ยเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่ให้เธอต้องอยู่ในเรือนแล้วเธอได้มีโอกาสไปทำกุศลมีการบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นคือบุญกุศลของเธอเนี่ยแล้วก็ความดีของเธอมีมากมายมหาศาลต่อเราจริงๆก็แผ่ไมตรีจิตสู่นางสิริมานางสิริมาไม่รู้หรอกนางอุตราเนี่ยแผ่เมตตาอยู่เธอก็โกรธสุดขีดนึกว่ามาทำให้สามีดีใจไปให้ท่าสามีของตนตัวเองเข้าใจผิดเอาน้ำมันราดใส่ศีรษะของนางอุตราเขาบอกว่าด้วยเมตตาจิตของนางที่แผ่ไปแล้วเนี่ยน้ำมันจึงไม่ติดที่เส้นผมเลยนะที่ชุดสาลีไม่ติดเลยแล้วก็น้ำมันก็ไหลลงมาสู่ปลายเท้าเหมือนน้ำที่กลิ้งบนใบบัวเท่านั้นแหละก็จึงเป็นเหตุให้คนใช้เข้าไปลงขนมตุบตับกันคนละมือสองมือเนี่ยหน้าตาช้ำเลือดช้ำหนองเคี้ยวกันไปหมดเลยจึงเป็นเหตุให้นางสิริมาเนี่ยสำนึกผิดจนนางอุตราพานางสิริมาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงแสดงเรื่องคาถาแห่งโทสะการจะละโทสะได้ด้วยเมตตาเท่านั้นเมตตาเนี่ยจึงเป็นเหตุในการปราบโทสะจิตในที่สุดนางสิริมาฟังคาถาที่มีการแสดงในส่วนอื่นจนจบนางก็บรรลุธรรมจึงเป็นเหตุให้ว่าเวลาในพุทธกาลถ้าใครคนใดไม่รู้จักเมตตาของนางอุตราเนี่ยถือว่าเฉยนะตอนนี้ในห้องนี้นั่งกันตอนนี้ได้ยินว่า100กว่าชีวิตแล้วนะประมาณ115ชีวิตในห้องนี้นะถึง120ก็ต้องรู้แล้วนะว่าถ้าพูดนางอุตรานี่เป็นหญิงผู้เป็นผู้นำแห่งเมตตาจิตในพุทธกาลประมาณว่าน้ำมันที่มันล่าใส่ตัวไม่ทันลวกตัวเมตตาของเธอส่งอนุภาพก่อนทุกท่านลองได้นะเปิดเตารีดให้สุดนะแล้วเอามือไปอังเตารีดก่อนจะอังเตารีดแผ่เมตตาจิตอยู่ที่ฝ่ามือก่อนอันนี้พูดเล่นๆอย่าทำจริงนะเดี๋ยวจะมาด่าพูดเมตตาจิตนั้นจะต้องแผ่ไปผู้อื่นไม่ใช่แผ่ที่เตารีดนะแผ่ที่ผู้อื่นกระทำเมตตาจิตกับผู้อื่นแล้วเนี่ยผู้นั้นจะเป็นผู้มาทำร้ายผู้ที่แผ่เมตตาจิตไม่ได้
แม้มาทำกับผู้แผ่ผู้ทำก็ย่อมมีกรรมหนักด้วยเพราะว่ากระทำต่อผู้มีพระคุณทุกท่านจำเลยนะถ้าเราเจอใครมาร้ายต่อเรานะเราอย่าไปร้ายตอบเราแผ่เมตตาจิตให้เขาเยอะๆนะแล้วหลวงพ่อกิตติวุฒโธนี่ขออภัยหลวงพ่อกิตติวุฒโธท่านล่วงลับไปแล้วที่ท่านไปดูแลจิตภาวนาท่านบอกว่าถ้าเราเนี่ยไปเจอใครมาร้ายกับเราเนี่ยเราเนี่ยอย่าไปร้ายตอบให้เราแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆแล้วท่านก็เลยพูดว่าประมาณว่าถ้าใครมาร้ายกับเราเนี่ยเรายิ่งแผ่เมตตาเท่ากับแช่งให้คนนั้นยิ่งตายเร็วๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาร้ายต่อเราแล้วเราไม่ร้ายตอบเนี่ยถ้าคนนั้นยังร้ายต่อเราต่อยิ่งทำให้ความร้ายของเขาเนี่ยกลับไปสู่ผู้ทำเพราะผู้ที่ให้เมตตาจิตคือผู้นั้นเป็นผู้ให้อภัยนั่นเองอภยะก็คือไม่มีภัยฉะนั้นผู้ใดให้อภัยเนี่ยผู้ใดให้ภัยผู้นั้นย่อมโดนภัยของตัวเองกลับนั้นถ้าใครมาทำกับเราแล้วเราให้ไมตรีจิตต่อผู้นั้นแม้กระทั่งเป็นศัตรูผู้นั้นกำลังกระทำต่อผู้มีพระคุณแล้วนะอันนี้หลวงพ่อกิตติท่านบรรยายบอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้ผู้ที่เป็นเวรกับเราเท่ากับยิ่งทำให้ผู้นั้นยิ่งตายไวๆท่านเคยพูดนะอันนี้ก็ผมก็พูดมติแตกต่างว่าเราแผ่เมตตาให้เขาถ้าเขาคิดร้ายต่อเราก็ทำให้ผู้ที่กระทำความรู้สึกไม่ดีต่อเราเนี่ยแพ้ภัยตัวเองนะอันนี้ก็เรื่องของนางอุตตราคราวนี้เราจะไปดูนางสามาวดีทุกท่านตรงนี้รู้จักนางสามาวดีไหมบางท่านพยักหน้าบางท่านสาหัสไม่ใช่สามาวดีนะทางซ้ายมือรู้จักนางสามาวดีไหมบางท่านรู้จักทางขวามือรู้จักไหมบางท่านก็รู้จักนะนางสามาวดีเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะแล้วนางเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบันเมื่อกี้นางอุตตราก็เป็นโสดาบันนี่นางสามาวดีก็เป็นพระโสดาบันแล้วนางก็เป็นมเหสีองค์แรกของพระเจ้าอุเทนนางมาคันธียาเนี่ยเกลียดพระพุทธเจ้ามากตั้งความอาฆาตเป็นโทสะตลอดที่ได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าทุกท่านที่นั่งในห้องนี้เนี่ยถ้าเราไปเห็นรูปพระพุทธรูปหรือเรื่องราวพระพุทธประวัตินะถ้าเราเห็นเรื่องราวโดยการดูก็ดีโดยการฟังก็ดีจิตเราจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นหรือเกิดโทสะเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฟังแล้วมันจะสบายใจจิตเบิกบานหรือยิ่งดูยิ่งฟังแล้วเกิดโทสะเพราะเรารักเราเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมแต่นางมาคันธียาเนี่ยเกลียดพระพุทธเจ้าถ้าใครพูดหรือใครกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเธอจะรับไม่ได้เลยเพราะเธออาฆาตพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยที่พ่อของนางกับแม่นางเนี่ยเอานางเนี่ยไปเสนอตัวต่อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงไม่ทอดพระเนตรจนในที่สุดพ่อสะกิดบอกโคดมดูลูกสาวสีสวยไหมพระองค์จึงพินพระพักมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์บุตรของท่านอย่าว่าแต่จะให้เราได้ตกแต่งเลยแค่เราเอาเท้าจะเขี่ยตัวของเธอผู้นั้นเรายังไม่อยากจะเขี่ยเลยทุกท่านก็คิดเถิดถ้าท่านมีลูกสาวสวยๆหรือว่าท่านเป็นสตรียังไม่ได้แต่งงานเนี่ยชายผู้นั้นพูดกับท่านแบบนี้รู้สึกอย่างไรอย่าว่าจะมาแต่งด้วยเลยแค่เอาเท้าเขี่ยโดนตัวยังไม่อยากจะเขี่ยเลยเนี่ยรู้สึกอย่างไรโกรธเห็นไหมพ่อของนางกับแม่นางเนี่ยฟังแล้วสะเทือนใจมากในที่สุดบรรลุเป็นพระอนาคามีฟังธรรมจบนะเพราะยึดมั่นว่าลูกสาวสวยแต่พระองค์แสดงว่ากายนี้เป็นโทษก็ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมด้วยการที่ตรัสถึงกายที่เป็นโทษเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเลยก็ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอันกายอันโสมมนี้เพื่อเหตุใดเล่าเนี่ยพระองค์ก็แสดงไปจนจบนะเป็นเหตุให้บิดามารดาผู้ให้กายของนางมาคันธียาเนี่ยบรรลุธรรมนางมาคันธียาจึงตั้งความอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าจนในสมัยหนึ่งนางทำสำเร็จก็คือนางได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนะทุกท่านก็คิดเถอะว่าความสวยของสตรีผู้นี้เนี่ยสวยขนาดไหนคนมีภรรยาแล้วเนี่ยพอเจอหน้านางลืมว่าตัวเองแต่งงานแล้วคิดสิพระเจ้าอุเทนมีมเหสีแล้วนะแต่ไปเจอนางมาคันธียาเนี่ยจึงจะไปสู่ขอนางมาแต่งงานพอไปสู่ขอมาจำได้ว่าอ้าวเรามีนางสามาวดีแล้วนี่เองลืมไปว่าแต่งมาแล้วเลยเอานางมาเป็นคนที่สองเรื่องเล่ายืดยาวนะแต่ประเด็นตอนที่นางเนี่ยยุยงอะไรหลายอย่างใส่ร้ายนางสามาวดีเนี่ยหลายครั้งจนมีครั้งหนึ่งซึ่งนางเนี่ยถูกจับได้ถูกพระเจ้าอุเทนจับได้แล้วพระเจ้าอุเทนเข้าใจผิดนึกว่าคำที่นางมาคันธียากล่าวตู่นางสามาวดีคือความจริงคือการที่คิดนอกใจพระเจ้าอุเทนโกรธมากเลยว่าการนอกใจเพราะว่านางสามาวดีเนี่ยไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆมีของดีๆก็ถวายพระพุทธเจ้าแต่ของอะไรก็ตามธรรมดาให้เราเสวยจึงคิดว่านี่คือการนอกใจจนในที่สุดจึงจับนางเนี่ยจะมาลงโทษ
นะเรื่องเล่านี่เยอะนะตอนที่โกรธกันถูกใส่ร้ายมีหลายเรื่องแต่เรื่องตอนที่จับมาเนี่ยท่านบอกว่าพระเจ้าอุเทนก็คิดในใจว่าดีแหละจะจัดการนางสามเณรอย่างไรดีนางสามเณรทุกวันเนี่ยจะไปฟังธรรมและให้โอวาทบริวารของตนซึ่งเป็นบริวาร500พระเจ้าอุเทนก็นึกในใจว่าถ้าเราจะประหารก็ประหารมันให้หมดเนี่ยแหละประหารชีวิตนางสามเณรพร้อมบริวารด้วยก็เลยจับนางสามเณรเนี่ยมายืนแล้วมัดมือไพร่หลังแล้วก็นำบริวารเนี่ยมายืนเรียงกัน500คนนะท่านบอกพระเจ้าอุเทนเนี่ยเอาเครื่องยิงธนูนี่ผู้บรรยายก็ไม่เห็นนะพระไตรปิฎกเนี่ยพูดว่าหน้าตาเครื่องยิงเป็นยังไงยิงด้วยมนุษย์หรือยิงด้วยเครื่องยนต์หรือว่ายิงด้วยกลยังไงไม่ทราบแต่ว่ามันจะยิงจากแร่งเป็นไม้ท่านบอกว่าเครื่องยิงที่เป็นยิงลูกดอกที่เป็นธนูเนี่ยลูกดอกเนี่ยคืออาบยาพิษแล้วก็สามารถจะเจาะร่างมนุษย์ได้ท่านบอกนางสามาวดีเนี่ยก็ยืนแล้วก็ให้โอวาทบอกว่าพวกเราเนี่ยอย่าได้ตั้งความขุ่นเคืองเลยอย่ามานั่งเสียใจในความปรากฏนี้เลยขอให้เราเนี่ยตั้งความปรากฏโดยการเป็นผู้มีเมตตาจิตนางบอกบริวารนะตอนกำลังจับมาจะมาประหารชีวิตบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตด้วยความมีเมตตาเพราะเราไม่เคยทำร้ายไม่เคยคิดร้ายต่อใครแล้วเราจะไปกลัวไปใหญ่พึงตั้งเมตตาจิตเนี่ยอยู่ในตนแล้วอยู่ในผู้อื่นตั้งเมตตาในตนก่อนอหังสุขิโตโหมิแล้วก็สัพเพสัตตาอเวราโหตุอัพยาปชาโหตุเป็นต้นเนี่ยท่านบอกเมื่อตั้งอยู่ในจิตแล้วก็แผ่กระแสจิตทำให้บริวารของนางเนี่ยพ้นจากความหวาดกลัวลำดับนั้นนางบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งกระแสจิตแผ่ถึงผู้ที่กระทำเราคือพระเจ้าอู่เทนให้ส่งเมตตาจิตไปหาพระเจ้าอู่เทนพอพระเจ้าอู่เทนก็จึงเอาหญิงที่มีนางสามเณรซึ่งเป็นอัครมเหสีเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าแล้วบริวาร500เนี่ยต่อเรียงกันแล้วก็สั่งให้ทหารเนี่ยปล่อยลูกธนูออกไปท่านบอกลูกธนูเนี่ยปล่อยออกจากเครื่องยิงทุกท่านลองคิดเถอะว่าเครื่องยิงธนูที่ยิงด้วยไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยความเร็วๆขนาดไหนนางแผ่เมตตาจิตเนี่ยออกไปที่ลูกธนูกำลังจะปล่อยออกจากเครื่องยิงลูกธนูพอบินไปแล้วเนี่ยหมุนคว้างกลางอากาศแล้วก็กลับไปหาพระเจ้าอู่เทนเรานึกนะว่าธนูเนี่ยยิงก็ยิงกันจะไปเจาะกลางหน้าอกของนางสามาวดีแต่นางสามาวดีและบริวารเนี่ยแผ่เมตตาออกไปก่อนธนูนั้นจึงวิ่งออกมาแล้วเนี่ยวนอยู่คว้างกลางอากาศแล้วก็บินกลับไปเนี่ยเจาะท่านบอกว่าธนูนั้นจริงๆแล้วควรจะเจาะถูกพระวรกายของพระเจ้าอู่เทนแต่ด้วยเมตตาจิตของนางสามาวดีและบริวารซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยก็ขอให้พระเจ้าอู่เทนเนี่ยมีความสุขด้วยคือพวกเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดก็ขอให้พระเจ้าอู่เทนเป็นพระราชานี้ก็มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์นั่นเถิดลูกศรจึงบินกลับไปแล้วเนี่ยเฉียดที่พระวรกายแล้วไม่เจาะที่ร่างเจาะเข้าไปที่บัลลังก์ของพระเจ้าอู่เทนพระเจ้าอู่เทนก็ตกพระทัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็จึงรู้ว่าธนูนี้แม้เป็นธนูซึ่งไม่มีชีวิตยังรู้คุณของนางสามาวดีฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นการที่ไม่ชอบธรรมก็เป็นไปได้จึงให้ปล่อยนางแล้วมาไตร่สวนแล้วก็เห็นว่านางนั้นไม่ได้ทำความผิดนี่คือเรื่องของเมตตาของนางสามาวดีทุกท่านกลับไปบ้านใครมีธนูก็ดีมีปืนก็ดีลองดูนะแต่ไม่ได้ไปยิงใส่ตัวเรานะลองแผ่เมตตาให้เป้าที่ยิงแล้วยิงปืนหรือยิงธนูไปใส่เป้าดูซิจะเข้าเป้าไหมถ้าเข้าเป้าก็หมายความว่าเรานั้นเมตตาจิตอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้เป้าแล้วยิงธนูไม่โดนแสดงว่าเราอาจจะไม่แม่นก็ได้นะเรานึกแผ่เมตตาให้เป้ายิงเป้าที่อยู่ข้างหน้าถ้าใครเคยยิงธนูเคยฝึกยิงนะแผ่แล้วยิงธนูไปสิเป้าถ้าเมตตาจิตแผ่ไปแล้วมีอานิสงส์ธนูนั้นจะไม่เจาะเป้าหมายอันนี้มตินี่ผู้บรรยายผู้สองมตินะ1ก็คือเมตตาจิตมีกำลังมากวัตถุสิ่งใดอันเป็นของมีคมทำลายเป้าหมายไม่ได้กับอีกอย่างนึงคือผู้ยิงไม่แม่นนะแผ่เมตตาแล้วยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนเพราะว่าเมตตาจิตของผู้นั้นอ่อนกำลังแล้วกำลังยิงธนูก็ไม่แม่นด้วยนะดังนั้นเมื่อกี้คือเรื่องของนางอุตราเมตตาจิตมีกำลังมากจนน้ำมันไม่สามารถราดรถที่ร่างกายได้นางสามเณรมีกำลังเมตตาจิตมีกำลังมากธนูไม่สามารถเจาะเข้าไปกลางหน้าอกของนางได้คราวนี้เราจะไปดูเมตตาจิตของอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ก่อนพุทธกาลคือมัคคมานพทุกท่านรู้จักมัคคมานพไหมนะรู้จักมัคคมานพไหมบางท่านก็รู้จักบางท่านก็ไม่รู้จักบางท่านก็รู้จักทุกคนเลยเนี่ยนะรู้จักทุกคนเลยไปเรียนรู้อะไรมาจากท่านไหนนะอ้าวต่อนะมัคคมานพนี่ท่านเป็น
เป็นคฤหัสถ์ในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตมีเมตตาเนี่ยต่อมหาชนอยากจะทำประโยชน์ต่อผู้คนท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยท่านก็ร่วมกันทำบุญทำกุศลสร้างทางนะแล้วสร้างทางเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้คนมาใช้เส้นทางท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็เคยสร้างทางมัคคะมานพก็เป็นบุรุษผู้เป็นคฤหัสถ์เคยสร้างทางเรื่องสร้างทางละไว้ก่อนยาวจนทำทางเสร็จสร้างบรรณศาลาให้คนไปนั่งพักทำตุ่มน้ำให้ใครผ่านมาไปตักน้ำได้ดื่มนี่คือเรื่องของท่านมัคคะมานพจนในที่สุดเนี่ยมัคคะมานพเป็นผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตใจของชนบทหรือคนในย่านนั้นแล้วก็ทำความดีเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกมีความเคารพและนับถือจึงถูกราชบุรุษเนี่ยไปใส่ความและนำเรื่องเนี่ยไปกราบทูลพระราชาว่ามัคคะมานพเนี่ยกำลังจะก่อกบฏตั้งตนเป็นใหญ่จนในที่สุดอันนี้เล่าแบบตัดตอนนะจนในที่สุดพระราชาจึงไปฟังคำยุยงแล้วไม่ชอบพระทัยจึงจับมัคคะมานพเนี่ยไปขังแล้วจึงลงโทษด้วยการเนี่ยเอาช้างมาเหยียบที่หน้าอกเรานึกนะให้นอนที่พื้นแล้วให้ช้างมาเหยียบมัคคะมานพก็จึงบอกบริวารของตนอีกที่เหลืออีก32นายบอกว่าพวกเราเนี่ยจงตั้งความมีไมตรีคือเมตตาจิตเนี่ยไปถึงช้างและกับผู้ที่คิดร้ายต่อเราเถิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีความปรารถนาดีทำประโยชน์ต่อผู้คนผู้อื่นไม่เคยคิดมีความปรารถนาร้ายต่อผู้ใดเลยก็ขอให้แผ่เมตตาจิตนี้ไปที่ช้างแล้วกับพระราชาด้วยก็ช้างเนี่ยเดินเข้าไปแล้วจะเหยียบไม่กล้าเหยียบเมตตาจิตของมัคคมานพนะแผ่ไปช้างไม่กล้าเหยียบแล้วพอช้างไม่เหยียบมัคคมานพก็วนไปคนอื่นอีก32ท่านรวมแล้วมี33ท่านนะที่นอนอยู่ที่พื้นช้างไม่กล้าแตะผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่เพียงจะเอางวงเนี่ยไปแตะก็ไม่กล้าเพราะกำลังเมตตาอนุภาพมีมากบอกในที่สุดช้างเนี่ยวนไปวนมาหมดไปค่อนวันพระราชาบอกช้างทำไมมันไม่ทำอะไรเลยคงมีอะไรปรากฏเกิดขึ้นก็จึงเรียกมัคคมานพขึ้นมาไตร่ถามมัคคมานพก็เลยบอกความจริงว่าข้าพระองค์ไม่ได้มีจิตคิดร้ายต่อพระองค์หรือคิดร้ายต่อราชบัลลังก์ก็อย่างนั้นขอให้พระองค์ทรงโปรดสดับรับฟังหม่อมฉันด้วยเถิดก็เลยเล่าความเป็นจริงพระราชาจึงตั้งอยู่ในพระทัยว่าโอ้แม้ช้างซึ่งเป็นสัตว์ติรฉานยังไม่กล้าแตะกายของบุรุษผู้นี้แม้แต่เพียงเอางวงเข้าไปถูกหรือไปแตะก็ดีแสดงว่าบุคคลผู้นี้คงมีความดีรักษาตนก็จึงถามว่าละเหตุใดท่านจึงทำอย่างนี้ได้ก็จึงบอกอนุภาพของเมตตาว่าก็เพราะด้วยจิตที่ไม่คิดร้ายแผ่ไมตรีไปถึงช้างและพระองค์ทำให้ช้างจึงไม่สามารถแตะกายของข้าพระองค์และบริวารได้พระราชาจึงปล่อยแล้วจึงตั้งกลุ่มนี้ให้ขึ้นมาเป็นคณะบุญเรียกว่าสหบุญญาการีลำดับทั้งหมดบุคคลเหล่านี้ตายเสร็จจึงไปเกิดในเทวโลกจึงไปปรากฏเกิดขึ้นมัคคมานพเป็นเท้าสักกะเทวราชจึงมีนามว่าเท้าเทพกุญชรฉะนั้นท่านมีใครถามท่านบอกเท้าเทพกุญชรคือองค์ใดนี่คือองค์พระอินทร์คือเท้าสักกะเทวราชเพราะว่าเป็นเทพที่เกิดขึ้นจากตอนเป็นมนุษย์ช้างที่มีกำลังศึกรบเก่งเป็นช้างของพระราชาเข้าไปแม้เอางวงแตะที่กายยังแตะไม่ได้จึงเป็นนามว่าเท้าเทพกุญชรนี่คือพลังเมตตาจิตของพระอินทร์ตอนเป็นคฤหัสถ์นั่นเองนะเราฟังเมื่อกี้ไปถึงบุคคลกี่บุคคลแล้ว3บุคคลแล้วอ้าวคราวนี้เราจะไปดูอีก1พระองค์นะเมื่อเล่าเรื่องนี้ต้องเล่าไปตามลำดับนะจริงๆจะเล่าช้างจะต่อช้างก็ดีแต่อย่าจะไปข้ามขั้นตอนนะถ้าบอกสมัยหนึ่งตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปพบปัญจวัคคีย์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอะไรเอ่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาถูกไหมนะพระองค์ทรงในรุ่งเช้าเนี่ยยังเสด็จอยู่ที่แคว้นมคธที่สัตตมหาสถานที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์เสด็จด้วยพระบาทเปล่าด้วยกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยสู่กรุงพาราณสีใครอยากรู้ไปอินเดียไปดูนะว่าจากพุทธคยาสู่พาราณสีเนี่ยไกลขนาดไหนนั่นคือพระพุทธองค์เสด็จไปด้วยพระบาทเปล่าแล้วเสด็จไปแล้วในวันนั้นเนี่ยพระองค์ทรงผ่านไปที่เจ้าคันธีสถูปปัจจุบันเรียกเจ้าคันธีสถูปสถูปซึ่งเป็นลักษณะทรงเหลี่ยมตอนในอดีตการไม่มีสถูปแต่เป็นเนินดินท่านบอกว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเรานึกถึงเหตุการณ์นะพระพุทธองค์เสด็จมาเนี่ยตอนนั้นคือช่วงตอนบ่ายเข้าสู่ช่วงตอนเย็น
เนี่ยระยะเวลาเรานึกถึงนะช่วงตอนบ่ายเข้าสู่ตอนเย็นก็คือพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงคตและในช่วงเวลานั้นพระศาสดาทรงเสด็จมาแล้วเนี่ยปัญจวัคคีย์โดยอัญญาโกณฑัญญะเห็นแล้วก็บอกว่านั่นนั่นนั่นพวกท่านดูเถิดผู้ที่ทิ้งความเพียรมาแต่โน้นแล้วเนี่ยชี้เลยนั่นผู้ที่ทิ้งความเพียรมาแต่โน้นแล้วสักครู่หนึ่งทั้งวัปปะมหานามะภริยะอัสชิก็มาดูเสร็จบอกโอ้จริงด้วยพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์มาแต่นั่นแล้วแม่รู้ว่านั่นน่ะที่มานั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าพอพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วเนี่ยเห็นปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญจวัคคีย์บอกเอาแหละเขามาหาเราก็คงจะให้เรานำมาเป็นอุปถากนั่นแหละถ้าคนอย่างนี้เนี่ยที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเพียรแล้วทิ้งความเพียรไปเสวยพระยางหารทิ้งการบำเพ็ญพรตแล้วเนี่ยบัดนี้คงจะปรารถนาหาเราให้มาเป็นอุปถากอีกพวกเราจะไม่เป็นอุปถากแม้มาในที่นี้ปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ทำเถิดพวกเราจะไม่ต้อนรับถ้าองค์โคดมจะมาแล้วจะนั่งก็นั่งเถิดปรารถนาจะทำอะไรก็ทำเถิดพวกเราจะไม่เข้าไปไหว้ไปรับบาตรไปต้อนรับอยากจะทำสิ่งไหนก็ทำเถิดตกลงกันแบบนี้ท่านพระศาสดาทรงเห็นว่าถ้าจิตของปัญจวัคคีย์ยังเป็นแบบนี้เนี่ย15ค่ำเดือน8ในวันนี้ไม่เหมาะแก่การจะแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์จึงทรงแผ่กระแสเมตตาจิตครั้งแรกหลังจากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบเจาะจงแบบเจาะจงเรียกว่าอุทธิสสะหรือโอทิสสะเจาะจงโดยการกำหนดขอบเพ่งกระแสจิตเฉพาะปัญจวัคคีย์5ท่านเท่านั้นพระองค์จึงทรงแผ่อนุภาพเมตตาจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เจาะจงครั้งแรกเลยที่กรุงพาราณสีฉะนั้นกรุงพาราณสีจึงเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นดินแดนแห่งเมตตาจิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้าแบบเจาะจงบุคคลนะถ้าเราไปพาราณสีเนี่ยถ้าใครฝึกวิชาจักราเนี่ยต้องไปเปิดจักราที่พาราณสีดูดพลังเข้ามาพลังเมตตานะเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ดินแดนณส่วนนั้นพระองค์จึงแผ่ไปหาอัญญากนท่านโกณฑัญญะท่านวัปปะมหานามะภริยะท่านอัสสชิทั้ง5ท่านแบบเจาะจงสมมุติทั้ง5ท่านไม่สามารถต้านทานอนุภาพพลังเมตตาจิตของพระพุทธเจ้าได้ทุกท่านจิตอ่อนโยนทั้งหมดเกราะแห่งความโกรธถูกทำลายลงแล้วพอพระสดาเสด็จเข้าไปใกล้ปัญจวัคคีย์เข้ามาเสร็จเข้าไปรับบาตรทุกท่านนึกนะองค์นึงเข้าไปรับบาตรองค์นึงเข้าไปต้อนรับองค์นึงเข้าไปทำการเอาน้ำล้างเท้าอีกองค์นึงเข้าไปเช็ดเท้าอีกองค์นึงปูอาสนะให้พระสดาทรงประทับอัญญาโกณฑัญญะเข้าไปสนทนาธรรมด้วยเท่ากับปัญจวัคคีย์โดนพลังเมตตาจิตของพระพุทธองค์ต้องเข้าแล้วจึงไม่สามารถตั้งอยู่ในความที่เป็นผู้ว่ายากสอนยากเป็นผู้มีมานะยากอีกต่อไปได้เพราะอาศัยเมตตาจิตอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเมตตาจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกที่กรุงพาราณสีอ้าวเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวขอย้อนรอยสักนิดหนึ่งนะไม่ใช่ตามรอยย้อนรอยพระศาสดาเนี่ยแต่ย้อนรอยที่การบรรยายธรรมในครั้งก่อนๆทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยจำได้ไหมว่าตอนบรรยายพุทธชัยมงคลคาถาจำได้ไหมบางท่านบอกลืมไปแล้วนะตอนที่เรากล่าวถึงคาถาที่3ทุกท่านนึกถึงคาถาที่3ได้ไหมบางท่านก็นึกได้บางท่านก็นึกไม่ได้คาถาที่3เนี่ยคาถาขึ้นว่าอะไรจำได้ไหมบอกอาราธนาจะเล่าก็เล่าเถิดถามจังเลยเนี่ยนะคาถาที่3ก็ขึ้นว่านาลาคิลิงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวะขีจักกัมมสนีวสุทารุนันตาเมธัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสัพพวัตุเตชะยะมังคลันนินะเห็นไหมเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทเมื่อกี้พูดเร็วเวลาเราสวดแบบลังกาก็ว่าแล้วก็สวดว่านาลาคิลิงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวากิจกรรมสนีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิถ้าเป็นลังกาสวดแบบเอื้อนเนี่ยก็จะสวดอีกแบบหนึ่งก็ว่านาลาคิลิงคชวลังอติมัตตภูตังทาวากิจกรรมสนีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอันนี้ก็เป็นการสวดในคาถาที่3ทวนกันนะซึ่งจะเห็นว่าคาถานี้พูดถึงเมตตาชัดเจนมากเลยท่านบอกสมัยนั้นพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงราชคฤห์เมื่อกี้เมตตาจิตอยู่ที่พาราณสีแต่นี่เมตตาจิตอยู่ที่กรุงราชคฤห์ท่านบอกว่าพระเทวทัตสั่งให้นายโรงช้างไปมอมเหล้าช้างธนบาล16กระออมกระออมแปลว่าไหช้างนาลาคีลิงเนี่ยป
กติดื่มเหล้าวันละ8ไหแต่พระเทวทัตสั่งบอกวันนี้จัดไป16ไหเลยให้ช้างเนี่ยเมาเต็มที่นาราคีลิงพอเมาเต็มที่ท่านบอกว่านายรงช้างได้รับการสั่งจากพระเทวทัตว่าวันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จบิณฑบาต ที่ตลาดแล้วขอให้ปล่อยนาราคีลิงเนี่ยไปในตลาดเถิดซึ่งนาราคีลิงเนี่ยเป็นช้างศึกมีกำลังมากกว่าช้างอื่นหลายเท่าสามารถคว่ำช้างอื่นได้เนี่ยด้วยการแค่เอางวงกับงาเนี่ยเหวี่ยงช้างตัวนั้นได้ด้วยกำลังเพียงครั้งเดียวถ้าลองนึกนะว่าช้างศึกเวลาไปสู้กันด้วยเอางวงและเอางาเนี่ยลัดกันนาราคีลิงสามารถใช้ศีรษะเนี่ยเหวี่ยงช้างตัวอื่นด้วยกำลังเพียงนิดเดียวเนี่ยปราบช้างศึกของราชาเมืองอื่นได้จึงเป็นช้างที่เมืองไหนต้องการอยากจะได้ตัวมากช้างนาราคีลิงในที่สุดเนี่ยช้างนาราคีลิงเนี่ยในอดีตเนี่ยไปตกอยู่ในมือของพระเจ้าโกศลนะเพราะว่าในสมัยแรกเนี่ยอยู่ที่กรุงราชคฤห์กับพระเจ้าพิมพิสารแล้วนาราคีลิงก็ไปอยู่กับพระเจ้าโกศลแล้วนาราคีลิงกลับมาอยู่กับพระเจ้าชาติศัตรูอีกเหมือนม้าของดิโป้ที่ไปอยู่กับกวนอูเห็นไหมอยู่กับโจโฉโจโฉยกให้กวนอูแล้วกวนอูก็ขี่ม้าเต็กเทาเป็นม้าศึกตลอดเหมือนกันนาราคีลิงเนี่ยเป็นช้างที่ไม่มีช้างตัวอื่นจะสู้ได้แต่วันนั้นถูกเมาด้วยเหล้าไป16ไหแล้วก็ปล่อยให้สู่สถานที่ซึ่งเป็นสถานที่บิณฑบาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจึงเป็นที่มาให้ว่าพระอานนท์พอเห็นช้างตัวนี้เข้ามาใกล้จึงเข้าไปเพื่อจะไปถวายชีวิตรับใช้โดยการที่จะไปตายแทนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสะกดให้พระอานนท์เนี่ยไปต่อไม่ได้ด้วยกำลังฤทธิ์และจึงเสด็จเข้าไปห้ามช้างตัวนั้นว่าอย่าได้ทำปานาติบาตเลยเป็นต้นนะจึงเป็นที่มาให้เราเห็นว่าช้างนาราคีลิงตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงยกพระหัตตอนยกพระหัตเนี่ยอรรถกถาบอกว่าพระศาสดาทรงแผ่เมตตาแบบเจาะจงอีกเราจะเห็นว่าทุกๆเช้าเนี่ยพระองค์ทรงตรวจข่ายพระสัพพัญญุตยานตอนก่อนพระองค์จะตรวจข่ายพระสัพพัญญูพระองค์จะส่งกระแสเมตตาออกไปก่อนเรียกว่ามหากรุณาสมาปัตติยานคือส่งไปแสนโกฏจักรวาลคือส่งไปแล้วเนี่ยแล้วใครสามารถจะรับอนุภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วใครสามารถที่พระองค์เสด็จไปโปรดได้เนี่ยนั้นจะกลับเข้ามาติดในข่ายพระสัพพัญญูเหมือนกับเน็ตเวิร์กนะส่งไปแล้วสามารถจะรีแอคชั่นกลับมาว่าใครจะมาอยู่ในข่ายพระสัพพัญญุตยานเหมือนกันแต่นี่คือการเจาะจงแบบที่ไม่ได้แผ่แบบทั่วๆไปก็คือเน้นว่านาราคีลิงอยู่ตรงนี้เราขอแผ่ให้นาราคีลิงผู้นี้มีความสุขพระองค์จึงทรงแผ่ให้ว่าให้นาราคีลิงผู้นี้เนี่ยให้มีความสุขปราศจากความทุกข์เถิดท่านบอกว่ากำลังของสุราที่มอมเข้าไป16หายเนี่ยถูกทำลายทั้งหมดด้วยกำนัลอำนาจของเมตตาจิตของพระพุทธองค์เพียงแค่ครั้งเดียวทุกท่านคิดสิว่ากินเหล้าเข้าไป16หายโดนเมตตาจิตเข้าไปกระแสเดียวเท่านั้นทำลายแอลกอฮอลิซึมทั้งหมด16กระออมได้ทั้งหมดในครั้งเดียวเลยด้วยอำนาจเมตตาจิตและพระองค์จึงทรงเปล่งคาถาเนี่ยปราบพยศของช้างตัวนี้ซึ่งเป็นพุทธังกูลเพราะว่าช้างตัวนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดช้างนาราคีลิงก็หยุดพยศด้วยอำนาจเมตตาจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์นั่นเองฉะนั้นถ้าใครไปที่กรุงราชคฤห์เนี่ยเข้าไปเปิดจักระดูดเมตตาจิตไปนำเมตตาจิตของพระศาสดาสู่ใจตัวเองนะเมื่อกี้เล่าเรื่องเมตตาไปทั้งหมดกี่เรื่องแล้ว5เรื่องแล้วตอนนี้เราจะกลับเข้าสู่ในพระคาถากันต่อนะทุกท่านหยิบเอกสารที่อยู่ในมือมาดูกันนี่อยู่ในมือของท่านเนี่ยนะผู้บรรยายก็มีอยู่เหมือนกันด้วยท่านที่ชมอยู่ทางบ้านอยู่ใน Facebook Live แล้วก็ที่ท่านจะชมอยู่ใน YouTube ไปเอาหนังสือสวดมนต์มาเลยนะบางท่านที่มีแท็บเล็ตอีกเครื่องนึงเนี่ยเปิด Wi-Fi แล้วเข้า Google ดูคาถากรณียเมตตาสูตรขึ้นมาเลยในเว็บเพจแล้วท่านก็ค้างที่หน้านั้นเอาไว้นะทุกท่านจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยมีคาถาทั้งหมด10พระคาถาไหนเราลองมาว่าคาถานี้พร้อมๆกันสินะคาถานี้ถ้าท่านไหนสามารถดูหน้าที่1ได้ดูหน้าที่1ท่านไหนบอกว่าหมดความสามารถเลยสกิลไม่แน่นเปิดไปหน้าที่3เลยเห็นนะหน้าที่3ก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาไทยนะเอาท่านชอบหน้าไหนเอาหน้านั้นแต่ผู้บรรยายนี่ขอดูเป็นหน้าพระบาลีนะรักการศึกษาดูพระบาลีแล้วมีเสน่ห์นะเราลองมาว่าทุกท่านพูดแบบไหนได้เอาแบบนั้นแต่ผู้บรรยายจะพูดเป็นภาษาที่เดี๋ยวเราจะมาสวดกันนะท่านไหนได้แบบไหนเอาแบบนั้นแต่ว่าถ้าท่านไหนที่จะมาว่าเนี่ยเราตั้งนโม3จบพร้อมกันก่อนดีไหมนะและเดี๋ยวเราก็จะมาว่าคาถานี้จากการดูเนี่ยพร้อมๆกันอ้าวทุกท่านเราตั้งนโม3จบพร้อมกันก่อน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาแล้วก็หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ดูนะผู้บรรยายจะเอาแบบที่สวดเป็นนี่เขาเรียกเป็นการสวดแบบเคยยะนะเอาแบบนี้ท่านไหนดูก็ดูตามนะกรณียมาตกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาสะโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสามุทุอนาติมานีสันตุสะโกจะสุพะโรจะอปะกิจโจจะสะลูกวุติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอปะคะโพกุเลสุอานนุคิดทงนาจะกุทังสมาจะเรกินจิเยนวินยูปะเรอุปวาเทยุงสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสะเพสตาภวันตุสุขีตาตาเยเกจีปานภูตัตถิตสาวาทวราวาอนาวเสสามทีคาวาเยมหันตาวามชิมารัสกาอนุกทูลานทิฏฐาวาเยจะทิฏฐาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรมภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสตาภวันตุสุขีตาตานาปโรปรังนิกุเพตนาติมันเยทะกะทะจินังกินจีพยาโรสนาปฏิฆาสัญญานันยมันยสะทุกขมิชยะมาตายทานิยังพุตังอายุสาเอกพุตตมนุรักเขมเอวามปีสาภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจะติริยัญจะอสัมภาทังอเวรังอสะปัตตังติดทันจรังนิสินโนวาสยโนวายวัตสาวิคตามิโทเอตังสติงอทิเทยพรหมเมตังวิหารังอิทมาหูทิฏฐินจะอนุปคัมมสีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเคทังนะหิชาทุกขปะเสยยังปุนเรติติเราก็สวดกันเดี๋ยวเราจะมาสวดกันนี่คือทำนองที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะสวดทำนองที่สองตอนพีเรียดที่สองนะทุกท่านไปดูในหน้าที่สองกันเปิดกันไปในคำแปลในหน้าที่สองกันเลยนะซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าคำแปลกับคำบาลีเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกันเห็นไหมอยู่ข้างๆนี้ในหน้าที่สองซึ่งถ้าท่านสาธุชนที่ดูอยู่ก็ไม่มีเอกสารในมือผู้บรรยายไม่ได้ทำ PowerPoint มาฉายเพราะอยากจะให้อยู่กับเอกสารนะเอาเราดูกันไปว่าในเอกสารแผ่นที่สองก็บอกว่าว่าด้วยการแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งปวงนะเขาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพวกภิกษุผู้อยู่ป่าว่าอันนี้คาถาที่หนึ่งนะบอกว่ากิจนั้นใดอันพระอริยะบุคคลอันพระอริยะบรรลุบทอันสงบทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดพึงทำกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารตรงและตรงด้วยดีพึงเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอาติมานะเราจะเห็นว่ากรณียะนี่คือกิจใดๆนะกรณียะมัทธกุสเลนะกิจใดถ้าบอกว่ายันตังสันตังปะทังสันตังก็คือความเป็นผู้มีสันติปะทังแปลว่าบทนะสันตังปะทังสันติบทอภิสเมจะกระทำไว้แล้วด้วยกิจนั้นๆนะเราดูบาลีนะกรณียะมัทธกุสเลนะกุสเลนะแปลว่ากุศลกรณียะแปลว่ากิจใดๆนั้นๆยันตังสันตังปะทังทำให้เกิดสันติบทกระทำแล้วนะบาลีจึงบอกว่ากิจนั้นใดอันพระอริยบุคคลบรรลุบทอันสงบทำแล้วหมายว่าภิกษุเหล่าใดอันที่ผู้สำรวมด้วยศีลเนี่ยมีอาจาระเที่ยวไปด้วยความเป็นผู้มีศีลย่อมกระทำความสงบแม้เพียงเที่ยวไปด้วยบาทเปล่าและปรีแข้งของตนนะอย่างเราเนี่ยเห็นพระผู้เที่ยวมาเนี่ยบาทเปล่ามีศีลมาด้วยอาภรณ์อันประเสริฐคือธงชัยของพระอริยะแล้วมาด้วยความเป็นผู้นำอาหารสู่กายตนเนี่ยกิจนั้นนะต้องบอกว่าสักโกอุชูจะสุหุชูจะคือหมายความว่าเป็นผู้ตรงเห็นไหมตรงแล้วก็ตรงด้วยดีด้วยนะคำว่าสุแปลว่าดีอุชูแปลว่าตรงอย่างเวลาบอกปฏิบัติกรรมฐานอุชุงกายังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าว่าอุชูแปลว่าตรงจะและหรือนะอุชุอุชูจะพอสุแปลว่าดีฉะนั้นเวลารวมบทว่าสุหุชูจะก็คือตรงและตรงด้วยดี
สุวะโจเป็นพระผู้ว่าง่ายมุทุแปลว่าอ่อนโยนนะไม่ใช่มุทะลุดูดันนะสุวะโจจัสสามุทุอานะติมานีเป็นผู้ที่ถือตัวฉะนั้นผู้ที่เป็นคนปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีลจะเป็นผู้ว่าง่ายไม่ถือตัวไม่มีอติมานะเนี่ยจะบอกว่าบาลีบอกสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจัสสามุทุอานะติมานีคือไม่เป็นผู้มีอติมานะนั่นเองนี่คือคาถาที่หนึ่งนะอันนี้มาจากคำว่ากรณียมัตคุสเลนายันตังสันตังปะทังอภิสเมจาสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจะสมุทุอนติมานีอันนี้คาถาที่หนึ่งเอาเราดูคำแปลในส่วนที่สองนะท่านบอกว่าพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจน้อยนี่คือพูดถึงพระภิกษุนะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจน้อยประพฤติเบากายจิตพึงเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตัวเป็นผู้ไม่ขนองไม่ติดในสกุลทั้งหลายพอเราดูมาว่าสันตุสโกเนี่ยสันตุตก็คือเป็นสันตุถีเป็นผู้มีความสันโดษจะก็คือหรือแล้วและสุภโรเนี่ยสุภโรก็คือเลี้ยงง่ายอัปปกิจโจก็คือทำกิจของตนให้เป็นผู้ไม่มีกิจมากกิจมากอย่างไรเลี้ยงโคทำนาทำงานเกษตรกรรมเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้มีกิจมากเป็นภิกษุผู้มีความสงบใจเที่ยวไปด้วยศีลเนี่ยเป็นผู้มีกิจน้อยเนี่ยคำว่ากิจน้อยคืออัปปกิจโจจะสันละหุสันละหุกวุตติก็คือมีผู้มีความประพฤติเบากายเบาจิตเนี่ยสันละหุกวุตติสันติก็คือสงบอินทริยะก็คืออินทรีย์บาลีเป็นโอเนี่ยเป็นโอก็คือลงเป็นสันตินทริโยก็คือเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบนะสันติคือสงบนะอินทริยะคือเป็นใหญ่มีอินทรีย์อันสงบจะนิปปโกก็คือเป็นผู้มีปัญญานะปัญญาประกอบอยู่ในตนภิกษุผู้มีปัญญาอยู่ในตนไปในที่ใดเป็นผู้เอาตัวรอดได้นะอัปปคัพโพนะอัปปคัพโพคือเป็นผู้ไม่มีความคึกขนองเป็นผู้ไม่ขนองวาจาไม่ขนองกายเป็นผู้สำรวมจิตนะอัปปะคัพโพกุเลสุสกุลอนนุคิโตเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะของคฤหัสถ์ทั้งหลายอย่างภิกษุผู้ใดเนี่ยติดในสักการะของโยมอุปถัมภ์ผู้มีฐานันดรก็ดีมีทรัพย์มากมีฐานะร่ำรวยก็ดีเป็นภิกษุผู้ไม่สำรวมในสกุลของพระโคดมภิกษุผู้สำรวมในสักยะวงศ์ในโคดมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในสกุลทั้งหลายบาลีบอกกุเลสุอะนนุคิโตคือไม่ติดในสกุลทั้งหลายนี่คาถาที่สองอ้าวดูคำแปลคาถาที่สามท่านบอกคาถาที่สามเนี่ยท่านพูดถึงนะบอกว่าวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมลามกอันใดก็ไม่พึงประพฤติกรรมอันลามกนั้นนะกรรมลามกใดเดี๋ยวตอนพีเดียที่สองเดี๋ยวมาจะมาเล่าถึงในพระคัมภีร์นะท่านบอกว่าวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันลามกอันใดก็ไม่พึงประพฤติกรรมอันลามกนั้นนะนี่คือภิกษุนะเป็นผู้ไม่ทำปานาติบาตเป็นต้นพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดชัดเจนเลยว่าเวลาเราจะแผ่เมตตาจิตเราต้องทำตนของผู้แผ่ให้มีความสุขก่อนไม่ว่าเราเป็นความทุกข์ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยจะแผ่ให้ผู้อื่นแล้วเนี่ยไปไม่รอดนะต้องตั้งตนได้มีความสุขก่อนอาบาลีในคาถาที่3บอกว่าณจะขุดทังนะเนี่ยขุดทังสมาจเรกินจิสิ่งที่มันเบียดเบียนทำให้เกิดเป็นความประพฤติที่ไม่งามเนี่ยขุดทังสมาจเรกินจิอย่างใดอย่างหนึ่งเยนะวินยูปะเรอุปวะเทยุงเนี่ยก็คือเราจะไม่ทำสิ่งนั้นนะณนะจะขุดทางเนี่ยก็คือกรรมที่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยสมาจเรอย่างใดอย่างหนึ่งกินจิเราใดเราหนึ่งนะเยนะวินยูอันบุคคลผู้ประพฤติไว้แล้วปะเรก่อนๆอุปาวะเทยุงคือก็พึงไม่ประพฤติในกรรมนั้นๆนะในกรรมที่กระทำนั้นๆสุขิโนวาสุขิโนคือความสุขเขมิโนโหนตุมีความเกษมสัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขและมีความเกษมเถิดความปรากฏให้มีอยู่เนี่ยคำว่าโหนตุนั่นเองเนี่ยบาลีพอรวมศัพท์นะว่านาจะขุทังสมาจเรกินจีเยนะวินยูปะเรวปะวะเถยุงสุขิโนวาเคเมโนโหนตุสัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตัตตาอันนี้ก็มาจากคาถาที่3นะทุกท่านต้องสวดให้คล่องๆนะแปลไม่ได้อีกเรื่องนึงต้องออกเสียงให้ชัดก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะเอาไปดูคำแปลในคาถาที่4กันนะคาถาที่4ท่านบอกว่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย
เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งนะในอรรถกถาท่านบอกคือตัณหาสะดุ้งเพราะอำนาจตัณหานะตัณหาคือการส่งผลของเหตุนำไปสู่ความทุกข์เนี่ยยังมีตัณหาอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงวงเล็บไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือเลยเหล่าใดยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรืออ้วนนี่ผู้บรรยายถอดมาจากอรรถกถานะแต่ถ้าเราจะแปลตามบทของพระบาลีก็บอกว่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยจะผู้ที่มีกิเลสก็ดีไม่มีกิเลสก็ดีเราพึงไม่เจาะจงว่าจะให้เฉพาะผู้ไม่มีกิเลสแม้ผู้ใดยังมีกิเลสความชั่วเราก็แผ่เมตตาให้ได้แม้ผู้ใดเป็นพระอริยบุคคลเราก็ให้ได้เดี๋ยวขอหยุดตรงนี้ถามนิดนึงทุกท่านว่าเราเอาเมตตาของเราให้พระอริยบุคคลเนี่ยเราของเราสู้ของท่านได้ไหมแล้วทำไมเรายังไปให้ท่านเพื่ออะไรท่านที่เราโคตระขี้เหร่เลยนะเมตตาจิตของเราก็แบบยังมีกิเลสปนเนี่ยแล้วเรายังจะมาให้พระอริยบุคคลเพื่ออะไรเพื่อความที่จิตของเราไม่มีประมาณไงทุกท่านลองนึกนะอย่างผู้บรรยายเคยพูดสมัยก่อนบ่อยๆตอนเข้ากรรมฐานบอกว่าทุกท่านนั่งตรงนี้เนี่ยเด็กคนนึงไปหิ้วไปซื้อไอติมมาอันนึงอากาศร้อนๆไอติมอันนึงสมัยก่อนอันนึง2สลึงอันตะกวันนี้อันนึง2-3บาทถือใส่ไม้มาเดินมาละลายมาเลยหยดเหนียวเต็มติดพื้นเลยแล้วก็ส่งพี่จ๋าแม่จ๋าอาโกอาอีคุณลุงจ๋ากินไอติมด้วยกันไหมเราจะไปแย่งไอติมจากเด็กคนนั้นไหมแล้วเราจะรู้สึกเอ็นดูหรือรู้สึกคิดร้ายต่อเด็กผู้นั้นรู้สึกว่าเด็กผู้นั้นเป็นผู้น่าเอ็นดูเพราะแม้ไอติมอยู่ในมือซึ่งเราก็ไม่ได้ไปกินหรอกยังมาเอ่ยอ้างมาบอกกล่าวให้เราไปกินด้วยเนี่ยฉันใดเมตตาจิตอันทุรโยชน์เขาเรียกว่าเมตตาจิตของเราอันที่เรียกว่าไม่น่าชุ่มเรียกว่าชื่นชมเลยเนี่ยยังทำให้พระอริยบุคคลเกิดไมตรีกับเราได้เราเนี่ยเมตตาของเราขี้เหร่ไหมขี้เหร่มากเลยพระอริยบุคคลเมตตาของท่านเนี่ยไม่มีประมาณแต่เราเอาเมตตาของเราเนี่ยหยิบยื่นให้ท่านว่าขอให้ท่านมาดื่มกินเมตตาของดิฉันเถิดเหมือนเด็กอุปมาถือไอติมหยดละลายมาส่งให้เรานั่นแหละท่านก็บอกโอ้ขอให้ท่านที่มีไอติมละลายอยู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคือเมตตาของเราขี้เหร่แต่พระอริยบุคคลก็สาธุการว่าขอให้เมตตาของท่านและตัวท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะฉะนั้นท่านต้องไม่ประมาณว่ามีกิเลสก็ดีไม่มีกิเลสก็ดีเนี่ยจงแผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณทั้งหมดไม่เหลือเลยเหล่าใดสัตว์ที่ตัวยาวที่สุดในนรกก็คือพระเทวทัตนะขาเนี่ยอยู่ที่แผ่นดินศีรษะเนี่ยทะลุเพดานอเวจีมหานรกเลยแล้วมหานรกเนี่ยมีความยาวถึง100โยชน์คือ 1,600 กิโลเมตรนะของความสูงความกว้างและความยาวกายของพระเทวทัตจึงใหญ่ที่สุดในนรกและถูกเหลาทั้งหมด2เล่มเนี่ยนะปรากฏแทงศีรษะลงที่เบื้องล่างแล้วก็แทงเขาเรียกว่าตั้งแต่เบื้องข้างเนี่ยทะลุซ้ายออกขวานี่2เล่มส่วนอีกเล่มหนึ่งก็คือแทงมาจากด้านหน้าทะลุหน้าอกไปที่แผ่นหลังแล้วศีรษะติดอยู่แผ่นดินนรกที่เพดานมือ2ฝั่งอยู่ที่ผนังสองข้างขา2ข้างอยู่ที่พื้นปฐพีซึ่งเป็นเหล็กร้อนๆเนี่ยเผาอยู่ในอเวจีมหานรกแสดงว่าแม้พระเทวทัตซึ่งตกนรกอยู่เราก็ไม่ว่างจากการแผ่เมตตาให้เลยเห็นไหมฉะนั้นพระเทวทัตจะขึ้นมาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตมีน้ำอัฐิสระพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแม้วันนี้เราแผ่ให้ท่านเป็นผู้เป็นสัตว์นรกก็แผ่แม้วันข้างหน้าท่านจะเป็นพระปัจเจกเราก็ขออนุโมทนาในบุญของท่านก็เป็นอย่างนี้เนี่ยความว่ายาวคือตัวยาวแล้วในเปรตก็มีเปรตหลายจำพวกที่มีร่างกายยาวคือเปรตงูเหลือมนะเป็นต้นใหญ่ไม่มีกายของใครจะใหญ่เท่าอสุรินทราหูอสุรินทราหูเนี่ยก็คือปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตผู้หนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ได้ตั้งความเพียรในการบำเพ็ญบารมีอยู่จึงเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในกามภพเนี่ยเรียกว่าใหญ่เห็นไหมยาวตัวยาวใหญ่ตัวใหญ่ปานกลางอย่างเช่นว่าเทวดาในเทวโลกปานกลางอย่างเราเล็กนี่คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในมนุษยโลกตัวเล็กนะถ้ามนุษย์ในอุตรกุรุทวีปตัวใหญ่คำว่าสั้นคำว่าสัตว์ตัวสั้นอย่างเช่นพวกมดพวกแมลงเป็นต้นเนี่ยตัวเล็กๆสั้นๆนะหอมก็คืออย่างร่างกายสรีระของสัตว์ซึ่งไม่มีอาการเซลลูไลท์มากเรียกว่าหอมนะส่วนอ้วนชัดเจนอยู่แล้วบางท่านหัวเราะชัดเจนอยู่แล้วว่าอ้วนจะผอมหรือจะอ้วนฉันขอแผ่เมตตาให้มีประมาณอันนี้ผู้บรรยายขอหยุดในอรรถกถาพูดมาส่วนความรู้สึกนะทุกท่านเราคิดว่าเราจะเสียใจแค่ไหนถ้าเรามองไปเห็นคนข้างบ้านคนหน้าบ้านเพื่อเราในออฟฟิศเพื่อเราในที่ทำงานเพื่อนเก่าที่จบมาจากไฮสคูลก็ดีจบจากยูนิเวอร์ซิตี้ก็ดีสลิมสเลนเดอร์กันทั้งหมดเลยส่วนดิฉันอ้วนแล้วก็อ้วนเอานะ
แล้วเราจะแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถิดมันน้อยใจไหมคนที่รับกระแสเมตตามันผอมสวยรวยเสน่ห์แต่ฉันอ้วนเอาอ้วนเอาแม้จะผอมแล้วเราจะอ้วนเราก็แผ่เมตตาให้ไม่มีประมาณแม้เราจะผอมแค่ไหนมองใครอ้วนๆเนี่ยดูไม่น่าจะแผ่ให้เลยเขาเรียกว่ามันน่าจะไปเบิร์นเรียกว่าแฟตเบิร์นนิ่งมันก็ไม่ยอมเบิร์นสักทีเนี่ยเราขอส่งเมตตาให้แทนแฟตเบิร์นนิ่งก็แล้วกันก็เรียกว่าจะอ้วนก็ดีหรือจะผอมก็ดีเราขอส่งไมตรีให้ไม่มีประมาณทุกท่านถ้าเราเจอคนสวยกว่าเราควรส่งเมตตาจิตให้ไหมเราควรส่งเมตตาจิตหรือควรส่งความริษยาให้กับเขามันสวยเกินหน้าเกินตาฉันเหลือเกินเนี่ยนะทุกท่านครับเราไปส่องกระจกควรจะแผ่เมตตาให้คนในกระจกหรือแผ่ความริษยาให้คนในกระจกแสดงว่าคนในกระจกมันไม่สวยใช่ไหมถ้าสวยเราก็คงแผ่เมตตาถ้าหน้าตาขี้เหร่ก็คงยิ่งต้องแผ่เมตตานะฉะนั้นในที่นี้ชัดเจนว่าจะผอมหรือจะอ้วนเราพึงมีไมตรีจิตโดยเสมอเอาเราดูคาถาบาลีพูดว่ายังไงดูนะเยเกจิปานภูตัตถิเนี่ยเยเหล่าใดเกจิเหล่าหนึ่งปานภูตัตถิสัตว์ผู้มีลมปราณลมหายใจนะปานภูตัตถิตสาวาถาวราวาอะนะวะเสสาก็คือผู้นั้นยังมีตัณหาเนี่ยตสาวาถาวราวาอะนะวะเสสาก็คือตสาวามีตัณหาก็คือเป็นผู้สะดุ้งเป็นผู้ถาวราคือมั่นคงไม่สะดุ้งถาวรแปลว่ามั่นคงเห็นมั้ยถาวราคือมั่นคงตสาก็คือตัวเหตุให้เกิดทุกตสาวาถาวราวาอะนะวะเสสาแผ่ให้หมดไม่มีส่วนเหลือเนี่ยอะนะวะเสสานะเอาดูต่อนะทีฆายาววาหรือเยใดมหันตาวามหันตาแปลว่าใหญ่จะยาวหรือจะใหญ่มัชฌิมาอย่างกลางรัสกาก็คือสั้นอนุกถูลาจะเป็นประมาณใดๆก็ดีจะมีตัวยาวตัวสั้นตัวผอมตัวอ้วนทั้งหมดเลยของสัตว์อันนี้ท่านแปลในบาลีนะเดี๋ยวท่านจะตรงใจสงสัยว่าอาจารย์พูดแต่ตัวผอมตัวอ้วนตัวสั้นตัวยาวนี่พูดตามบาลีเนี่ยอนุกถูลานะเวลาบาลีรวมเสร็จว่าเยเกจิปานภูตทิฏฐสาวาทวราวานวเสสาธิคาวาเยมันตาวามชิมารสกาอนุกถูลาอันนี้เราสวดแบบเร็วก็คือหายใจทีเดียวแล้วสวดหายใจทีเดียวแล้วสวดเนี่ยเป็นการสร้างมนต์นะอย่างเราจะไล่มนต์ปกปักรักษาตัวเราเนี่ยหายใจเข้าทีเดียวแล้วสวดทีเดียวให้จบแล้วอย่าหายใจอีกแล้วออกเสร็จก็คือหายใจนั้นคือต้องจบแล้วก็หายใจออกเข้าแล้วก็สวดจบหายใจออกแล้วมนต์นั้นข้อนั้นจะรักษาผู้สวดทันทีเป็นอาคมนี่การไล่วิธีการใช้มนต์แต่ถ้าสวดให้เพราะสวดให้แต่ละทํานองเป็นทํานองเป็นวรรคเป็นตอนนะวิธีการอ้าวคราวนี้กลับไปดูในการกล่าวคาถาที่เท่าไหร่ในการแปลคาถาที่5นะแต่ก็คิดว่าคงจะให้ท่านเบรกกันก่อนนะพักกัน15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อคาถาที่5จนถึงคาถาที่10แล้วเล่าเรื่องราวในพุทธกาลแล้วเราก็จะมาสวดกันให้ทุกท่านพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันขออนุโมทนาสาธุกับการฟังของทุกท่านด้วย